วันนี้เนาะงานท็อปแรกของปีบุ๊คท็อปกราฟิกโนเวลเนาะเป็นนิทานนิยายที่เป็นภาพซึ่งก็รู้มาว่ากว่าจะมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยได้มันก็ผ่านการทำงานผ่านการระดมทุนเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของ CC ด้วยเนาะบริษัทเป็นสมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคมนะคะแล้วก็ทีมผู้ผลิตเนาะหนังสือเรื่องนี้นะคะก็มีสะอาดผู้ที่วาดแล้วก็ทำเนื้อเรื่องด้วยเนาะแล้วก็ภาษาโตอินแต่มีหลายๆท่านนะคะถามมาว่าสะอาดมาไหมไม่มาก็อยู่ไทเปนะคะถ้าหวังจะมาได้ลายเซ็นวันนี้ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่สะอาดนะคะส่งไฟล์ภาพมาปริ้นเป็นโปสเตอร์ตรงนี้นะคะให้ทีมงานเราปริ้นแล้วก็ประดับแปลงร้านในวันนี้เนาะก็เป็นโอกาสดีมากที่บุ๊คท็อคแรกของเราจะมามีอาจารย์รุ่นใหม่3ท่านนะคะจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองจากมุมมองแนวประวัติศาสตร์เนาะจากอาจารย์ดินบัวแดงนะคะที่ตอนนี้ประจำอยู่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มชเนาะแล้วก็มุมมองจากคณะรัฐศาสตร์นะคะอาจารย์ตาลจินตเวชนะคะแล้วก็ร่วมชวนคุยโดยอาจารย์พลอยว่าอาจารย์กนกวรรณสมศรีวรังคูลเนาะซึ่งอาจจะโยนคำถามในเชิงสังคมวิทยามนุษยวิทยาหลังจากแต่ละคนได้อ่านมันจะมีอะไรให้แลกเปลี่ยนเนาะก็ช่วงการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มจากการนำเสนอมุมมองจากของทั้งสองอาจารย์อาจารย์ดิมแล้วก็อาจารย์ปานก่อนแล้วก็จะเป็นช่วงที่เปิดรอให้กับผู้เข้าร่วมนะคะได้ถามตอบกันด้วยนะคะตอนนี้เราก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะคะที่จะมอบเวทีให้กับอาจารย์ทอนนะคะเชิญเลยค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็เดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะจากการชวนคุยเกี่ยวกับหนังสือ2475นักเขียนผีแห่งสยามนะโดยจะเริ่มจากอาจารย์ตุ้ยก่อนนะคะแล้วก็ไปที่อาจารย์ดิมถ้าได้ประมาณ30นาทีเชิญฟรีสไตล์เลยก็ตกลงกันนะครับก็เป็นผมก่อนนะครับผมปราณนะครับอยู่ออกตัวไปฮัลโหลนักเขียนผีครับก็ผมตามที่พี่หนูนาแนะนำนะครับผมก็อยู่ที่ภาคสำนักการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จริงๆก็จะบอกมุมมองรัฐศาสตร์ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าตัวเรียกดิสซิปลินผมทั้งโทเองก็เป็นประวัติศาสตร์นี่แหละนะครับใกล้ๆกับอาจารย์ดินนะครับแต่ว่าก็ดิสเคลมหน่อยตั้งแต่เริ่มนะครับคือไอ้ช่วงที่เรียกคือพี่อ้อยก็ชวนเงี้ยครับก็อาจจะได้มาแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าผมก็ผมก็คือไม่ได้ลงหลักฐานเนาะคือในพวกประวัติศาสตร์ก็ต้องดิสเคลมก่อนว่าเราไม่ได้อ่านหลักฐานยุคนี้อะไรเงี้ยครับยุค2475เนี่ยแทบไม่ได้แตะเลยนะครับแต่ว่าก็พอนั่งอยู่เพราะว่าช่วงที่ได้เห็นเอกสารบ้างของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6หลักๆก็จะเป็นรัชกาลที่5ซึ่งก็ในหลังจากที่อ่านไปแล้วเนี่ยก็มีประเด็นเนาะให้พอจะคุยได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องชมก่อนเนาะว่าโอ้คุณสะอาดก็รีเสิร์ชดีมากนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเข้าใจง่ายนะครับบางทีอาจจะเข้าใจง่ายกว่าตอนเราสอนอีกนะครับรู้สึกแอสไซน์ให้เด็กอ่านก็อาจจะดีกว่าลองมาเลคเชอร์นะครับแล้วก็พอต้องหาเรื่องคุยนะครับผมก็ลองไปฟังทอล์กอื่นๆเนาะพอที่มีอาจารย์สรัญญูเทพสงเคราะห์อะไรไปหรือว่าพี่คุณสะอาดเขาไปออกในหลายที่ตัวเด็กก็เป็นนิพาอยู่ละใช่ไหมครับแต่ว่าตัวที่ปรึกษาผมก็เคยสอนว่าการเป็นนักวิชาการเราต้องหาเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องให้ได้นะครับวันนี้ผมหลักๆก็เลยจะไปคุยที่คุณพ่อของนิพาแดงนะผมว่าก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วคุณสะอาดก็ผมว่าโอ้ทำการบ้านได้ดีเลยเพราะว่าเป็นการปูเป็นการสปอยได้ใช่ไหมน่าจะอ่านกันหมดละมีใครยังไม่ได้อ่านบ้างได้เนาะอยู่ต้นๆเนาะเป็นเนื้อหาส่วนต้นๆนะครับก็เนี่ยซื้อเลยก็ได้นะครับแล้วก็อ่านได้เลยนะครับคือผมว่าคุณพ่อแล้วก็เล็กๆก็เป็นคุณแม่เนาะแม้ว่าบทจะไม่เยอะนะครับก็คือเป็นตัวที่หล่อหลอมคาแรคเตอร์ของนิพาขึ้นมานะครับผมก็เลยคิ
ดว่าน่าเป็นตัวที่น่าสนใจเราก็คิดว่าคุณสะอาดก็ทำกันบ้านได้ดีมากนะครับจะใช้เวลาประมาณ3ปีใช่ไหมฮะที่ทำมานะครับคุณพ่อของนิพาเนี่ยผมคิดว่าแกมีส่วนประกอบเนาะของตัวละครที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์หลายๆตัวรวมกันในมุมผมนะอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคือถ้าใครอ่านเนี่ยแต่ตอนเริ่มก็คือคุณสะอาดก็จะบอกเป็นในๆใช่มั้ยไม่ได้บอกตรงๆว่าคือแกบอกผ่านปีพุทธศักราชนะครับเป็นปี2455นะครับก็คือเป็นคือพ่อนิพานเนี่ยคือสปอยไปเลยก็ได้คือเป็นสมาชิกของผู้ก่อการเนาะคณะรสอ130ใช่มั้ยครับแต่ว่าเป็นฝ่ายพวกฝั่งนิติศาสตร์นะครับโดยที่คุณพ่อของนิพาเนี่ยก็พอจะเดาได้เนาะจากราชินานามของเขานะครับคือหลวงเจริญนิติประกาศในสมัยยุคสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือถ้ารับราชการคุณก็จะได้ก็เรียกอะไรได้นามแปะนะครับสมัยนี้เหมือนเป็นชื่อAKA นะเป็นแอกหลุมอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับเป็นยศหลวงก็กลางๆเนาะกำลังหนุ่มๆอยู่นะครับแล้วก็อนุมานได้ว่าน่าจะอยู่กระทรวงยุติธรรมนะครับเพราะว่าเนี่ยหลวงเจริญนิติประการชื่อก็บอกชื่อมันจะบอกฟังก์ชันใช่ไหมครับแล้วพวกอะไรอ่ะกระทรวงการคลังก็จะมีหลวงพิทักษ์ทรัพย์อะไรประมาณเนี่ยมันก็เดาได้นะครับแล้วก็ดูจากช่วงก็น่าจะรับราชการมาตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่5ละนะครับก็น่าจะเป็นคนที่โอ้คลุกคลีนะครับกับตัวกระทรวงยุติธรรมและอะไรเขาเรียกกระทรวงยุติธรรมก็เป็นหนึ่งในสองหน่วยงานใช่ไหมที่เรียกว่าเป็นหัวกบฏนะครับในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชก็อีกอันนึงคือพวกทหารเนาะโดยเฉพาะทหารบกนะครับก็เลยอนุมานผมก็เนี่ยคิดต่อไปเองนะคุณสะอาดก็ไม่ได้บอกหรอกนะผมก็เดาไปว่าคุณพ่อของนิพาเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมนะครับกับคดีหนึ่งที่ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่มากในสมัยปลายรัชกาลที่5นะครับอาจจะมีหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะเขาเรียกคดีพระยาลกานะครับซึ่งโอ้วุ่นวายมากตอนนั้นพวกข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยลาออกกันทั้งกระทรวงเลยวุ่นวายมากนะครับคือแสดงความไม่เห็นด้วยนะต่อระบบสมบูรณาญาสิทธิราชผมว่าไว้มีเวลาเดี๋ยวค่อยกลับมากันแล้วกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่อันหนึ่งก็คือเดาว่าคุณพ่อของนิพาก็น่าจะมีส่วนร่วมด้วยนะฮะแต่ว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ชัดๆเลยก็คือมีส่วนร่วมในเหตุการณ์รอ230แล้วก็เป็นคนเรียกอะไรร่างรัฐธรรมนูญนะครับให้กับตัวคณะผู้ก่อการอีกอันหนึ่งที่ผมว่าตัวพ่อของนิพาน่าสนใจนะครับแล้วก็มีเรียกอิงกับตัวละครในประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงเรียกบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงนะครับคือคนที่บ้านหนังสือมันเยอะมันก็ได้มาคนเดียวเนี่ยนะอาจจะรู้จักนะก็คือคนนี้นะครับคือนรินกลึงหรือว่านรินภาสิทธิ์นะก็คือเราก็ชื่อของสำนักใช่ไหมครับคุณพ่อของนิพาในหลวงเจริญนิติประการเนี่ยเขาเรียกอะไรนอกจากจะเป็นข้าราชการที่หัวกบฏด้วยเนี่ยนะครับก็พอบางว่าแกก็เขียนฎีกาให้ประชาชนใช่ไหมครับฎีกาก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งจริงๆมันยากถ้าลองไปดูอะไรนะในเอกสารเท่าที่ผ่านมาคือว่าการเขียนฎีกาให้มันถูกต้องให้มันเข้าฟอร์มฎีกาเนี่ยมันวุ่นวายมากคุณต้องรู้หนังสือนะครับคือถ้าเขียนไม่ตรงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลูกเล่นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชก็ได้คือเขาก็จะปัดให้เป็นปัดสนเทศนะครับก็คือไม่เอาไปพิจารณาถึงพวกตัวองค์กรมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนจะมาร้องทุกข์เนี่ยจะเขียนฎีกาเนี่ยก็ต้องมีคนช่วยเขียนนะซึ่งอันนี้พ่อของนิพาเขาก็มาทำฟังก์ชันตรงนี้ให้นะครับโดยในการ์ตูนเนี่ยนะครับเขาชื่อสำนักแทนถวยราชเนาะผมคิดว่าก็คุณสะอาดก็น่าจะเอามาผสมกันนะครับตอนนั้นมีหลายสมาคมเลยนะครับของนรินทร์กลึงเนี่ยจะชื่อดูลูกเสือหน่อยนะของนรินทร์กลึงคนเนี้ยนะครับคนปราบโรคเนี่ยจะชื่อถ้าจะไม่มีสำนักชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแต่ว่ามันคงจะแปลกๆอ่ะคุณสะอาดก็ไม่เอาวันนี้นะก็เลยเป็นรวมกันเนาะก็คือของทวัตผมเดาว่านะน่าจะเป็นของทวัตฤทธิเดชนะครับชื่อสถานแทนถวยราชเนาะแล้วก็ของนายทองเจือจารุสาธรนะครับเป็นสำนักบำรุงราชนะก็มารวมกันกลายเป็นของพ่อนิพานนะครับกลายเป็นสถานแทนถวยราชนะก็เนี่ยเป็นเหมือนรวมกันเนาะเป็นหรือถ้าให้ขมวดคือผมคิดว่าพ่อของนิพาซึ่งเป็นเป้าหลอมของนิพาในแง่หนึ่งเนี่ยก็คือ
เป็นจุดรวมอะระหว่างกลุ่มข้าราชการใช่ไหมที่เขาเรียกเห็นความไม่เท่าเทียมกันอะในระบบราชการกันเองนะครับและสามัญชนที่ทำงานช่วยคนธรรมดานะครับอย่างทวัตลิศเดชหรือว่านายพงเจือหรือว่านรินกลึงอย่างเงี้ยอันนรินกลึงเนี้ยก็อาจจะคล้ายที่สุดคือนรินกลึงนี่เคยเป็นข้าราชการมาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้แหละคือมาช่วยชาวบ้านที่ทุกข์ร้อนจนไปมีเรื่องกับผู้ใหญ่ในกระทรวงจนก็ต้องออกจากราชการไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพ่อของทิพานี่คือไปสุดเลยก็คือเขาไปร่วมนะครับเป็นคณะผู้ก่อการแล้วก็ถูกจับไปนะครับการเป็นวัณโรคนะครับก็เลยผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าสนใจนะครับอีกอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่ามันก็จะเห็นบรรยากาศใช่ไหมว่าโอ้มันคือมันกลับกับสีแผ่นดินเลยอะใช่ไหมถ้ามีใครเคยอ่านสีแผ่นดินหรือว่าเคยดูคือโอ้สีแผ่นดินที่จะฉายภาพใช่ไหมยุคใกล้ๆกันเลยผมไม่แน่ใจว่าคุณสะอาดตั้งใจหรือเปล่านะคือโอ้มันเป็นคุณผมว่านิพากับแม่พลอยในสีแผ่นดินเนี้ยก็เกิดยุคใกล้ๆกันนะก็คือเป็นช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ห้าเนาะต่อเข้าไปเป็นสาวก็สมัยรัชกาลที่หกอะไรประมาณนี้ครับผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรก็ตรงกันแต่โอ้เป็นเรื่องเนี้ยเป็นด้านเรียกเป็นคือถ้าสีแผ่นดินเป็นเมตานาราทีฟเนี่ยนะครับตัวของเล่มนี้นักเขียนผีก็เป็นแอนตี้เมตานาราทีฟเลยนะเพราะว่าโอ้นิพาเนี่ยคือตรงกล้ามเลยใช่ไหมครับผมเป็นหัวขบวนเนี่ยนะเป็นทุกแล้วก็ขึ้นมาเป็นบกแต่ว่าก็ต้องซ่อนความเป็นผู้หญิงอะไรไว้นะแต่ว่าโอ้เขาก็ท้าทายใช่ไหมแล้วก็เผยแพร่ด้านที่มันเรียกเลยด้านที่มันไม่ได้สวยงามเนาะครับของรัฐสมุนไพรสิทธิราชไทยก็คือทำงานสานต่อจากพ่อมาใช่ไหมประชาชนโหลำบากอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็มีเป็นเรื่องจีนจนนะครับจีนจนที่ก็จะมีโผล่มาเรื่อยๆเป็นปึ่งๆเป็นกรรมกรแล้วก็เป็นคนต่างด้าวอย่างพี่นิพาก็พยายามไปช่วยเหลือผ่านการทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์อันนี้ผมพยายามหาและหาไม่เจอแต่ว่าผมก็เป็นประเด็นนี่เป็นปัญหาของพวกที่ทำงานประวัติศาสตร์นะคือเคยเห็นหลักฐานชิ้นเนี้ยพอจะใช้แล้วมันหาไม่เจอนะครับแต่ว่าอันนี้คือเคยเห็นแน่ๆนะครับก็คือมันเป็นบันทึกของเลขาราชการที่5นะคือเลขานุการของราชการที่5เนี่ยชื่อกรมพระสมมุตินะครับผมอ่านตอนที่นิพาเขาไปตะลุยเนี่ยไปช่วยลูกคนจีนแล้วก็ไปโผล่ที่ตัดไปอีกนิดนึงก็เจอพระที่นั่งอนันต์นะเหมือนเป็นภาพคอนทราสต์ที่สะอาดพยายามจะเสนอผมก็นึกถึงเป็นบันทึกส่วนตัวนะครับของราชเลขานุการของรัชกาลที่5นี่ก็คือจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเนื้อหาแต่ว่าเรียกผมเพราะว่าสภาพจริงๆก็น่าจะคล้ายๆกันอย่างนั้นคือว่าตรงรอบๆพระที่นั่งอานันต์เนี่ยก็เป็นที่อยู่ของคนจีนแหละแล้วก็กรมพระสมมุติก็บันทึกว่าวันที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมีเปิดอ่ะพิธีเปิดพระที่นั่งอานันต์ว่างกันเถอะนะครับก็น่าจะกำลังสังสรรค์กันอยู่นะเราเจ้านายขุนนางก็สังสรรค์กันอยู่ก็ไม่ทันสังเกตผ่านไปอีกทีเนี่ยตรงบัลลังก์ที่รัชกาลที่5ต้องประทับอยู่เนี่ยมีกรรมกรจีนที่ก็น่าจะไปแอบกินเหล้าเหมือนกันนั่งอยู่อะไรเงี้ยคือมันใกล้มากแล้วมันก็โอ้โหแบบมันเป็นภาพคอนทราสต์ที่ผมว่าสะอาดก็น่าโชว์ได้ดีนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะให้ยกให้อาจารย์ดินละนะครับเร็วกันไหมได้ๆนะเห็นอาจารย์ดินมีภาพออกมานะครับถือว่าพออ่านแล้วก็นึกถึงตัวข้อมูลนะครับเพราะว่าตัวคันเล็กๆนะด้วยความว่ามันเป็นนิยายอะไรด้วยนะจะใส่ข้อมูลอะไรก็น่าเบื่อผมก็เลยคิดว่าถ้าเอามานำเสนอสักหน่อยขออภัยไม่ได้ทำสไลด์มานะครับแต่ว่าโน้ตมาเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับคือถ้าเราคุ้นชินเนาะกับตัวงานศึกษาเรื่องของ475ใช่ว่าอันนึงที่ก็เป็นปัจจัยหลักก็คือว่าความไม่พอใจในหมู่ราชการใช่มั้ยโอ้ความเหลื่อมล้ำในหมู่ราชการกันเองเนี่ยนะครับผมก็เลยถ้ามันให้เห็นตัวเลขสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับถ้าเทียบกันนะครับตอนนั้นประชากรไทยตามที่มีสัมปทานครัวเนี่ยก็จะประมาณ10กว่าล้านคนแล้ว15 11ล้าน12ล้าน15ล้านประมาณนี้นะครับจำนวนข้าราชการเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมีประมาณ 80,000 กว่าคนนะครับก็คือก็เท่าไหร่มันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็เรียกเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาแล้วก็มีเรียกมีคาแรคเตอร์ต่างกันนะเท่าที่ผมตามมาหรือว่า
การพยายามทำสรุปของผมเองเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงสองกระทรวงที่มันเป็นกระทรวงเจ้าปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกมันคือเนี่ยแหละพวกกลาโหมแล้วกับยุติธรรมนะเพราะว่าโอ้โหมันเป็นกระทรวงที่ต้องการกำลังคนมหาศาลนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นสามัญชนนั่นแหละที่ได้รับการศึกษาแล้วก็เข้ามานะครับพอเลื่อยมาในตกมาจนถึงปี2475ใช่ไหมครับมีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยจำนวนข้าราชการนี่ลดลงเนาะเหลือประมาณ 70,000 กว่าคนนะครับหลายคนก็อาจจะทราบว่าช่วงนั้นพอมีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับตัวรัฐบาลก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยกันเขาถ้าสมัยนั้นเขาใช้คำว่าดุลราชการนะก็คือเอาออกปลดราชการออกนะเพราะว่าหลายเขาเรียกว่าเงินเดือนข้าราชการเนี่ยนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ144%เนาะของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลมันเยอะมากนะครับจริงๆมันก็มีส่วนอื่นด้วยนะครับที่มันก็ควรจะตัดได้แต่มันตัดไม่ได้นะครับตอนที่ทำปอเอกผมก็ไปเจอเอกสารอันเดิมเนาะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างของกระทรวงต่างประเทศนะแล้วก็เพิ่งทำให้เห็นภาพเป็นครั้งแรกนะตอนนั้นนี่มีการเสนอเนาะให้มีการปรับโครงสร้างกระทรวงนะฮะแล้วก็มีการลิสต์เงินเดือนออกมานะครับผมตกใจจริงตัวเงินเดือนตอนนั้นเป็นปีพุทธศักราชเนาะ2443นะครับรอ2119นะฮะตอนนั้นต้องการจะปรับรื้อโครงสร้างกระทรวงขนาดใหญ่แล้วก็มีการลิสต์เงินเดือนออกมานะฮะตัวเสนาบดีเนี่ยนะครับเงินเดือนประมาณ 28,000 บาทนะครับต่อเดือนนะตำแหน่งที่รองลงมาจากเสนาบดีเนี่ยในสมัยนั้นเขาเรียกราชปลัดทูลฉลองนะหรือว่าปัจจุบันก็เป็นปลัดกระทรวงนะฮะให้ลองให้ทุกคนถามไหมว่าเท่าไหร่เสนาบดีเนี่ย 28,000 ให้ถามว่ารองลงมาจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ 25,000 ใจดีนะนี่ใจดี อะไรนะฮะมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมแต่ตะกี้ได้ยินว่า8,000ใช่ไหมแต่พันนี้ก็ใจดีไปเกือบละ4,300คือมันห่างกันมากอ่ะคือจากเสนาบดีเนาะแล้วก็ลองลงมาแล้วก็โอ้มันเท่าไหร่อ่ะผมก็ไม่เก่งเลขเลยเกือบ5 เท่า7 เท่าเนาะ7 เท่าอ่ะ4,28,000แล้วมันมีนิดๆด้วยนะมันบวกเงินเฟ้อด้วย28,800ประมาณเนี้ยนะครับโหราชประหลัดคุณฉลองเนี่ย4,300ถ้าเอ็ดถ้าเป็นรีดเทียบยศอะไอ้พวกราชปลัดทูลฉลองนี่ก็ระดับพญาแล้วนะพญาเจ้าพญาซึ่งมันก็ท็อปสุดละนะฮะเสนาบดีเนี่ยก็แน่นอนนะอันนี้หวยล็อกก็คือส่วนใหญ่นะครับตอนนั้นมี12กระทรวงนะครับเสนาบดีเกือบทั้งหมดอะนะครับก็คือเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นน้องของรัชกาลที่5มันก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วมันก็ล็อกนะมันก็เป็นสภาพความไม่เข้าเทียมที่มันเห็นกันตรงๆนะครับเรียกประหลาดทูลฉลอง 4,000 แล้วก็ยิ่งลงไปนี่ยิ่งเศร้านะฮะเสมียนเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณพ่อของนิพาก็น่าจะประมาณนี้แหละนะน่าจะเป็นเสมียนนะครับเสมียนเนี่ยประมาณ 2,800 นะครับพันโลงเนี่ยหลักร้อยเลยนะครับผู้ช่วยล่ามอะไรเพิ่มมันต่ำมากนะครับก็เป็นอะไรก็เป็นสภาพเนาะเบื้องต้นนะครับที่คิดว่าน่าจะแบบเพิ่มเติมแล้วก็คุยคร่าวๆนะครับแต่ว่าเนี่ยโดยรวมผมว่าคุณสะอาดก็ทำได้ดีนะครับรีเสิร์ฟมาดีมากนะครับก็เดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวยกให้อาจารย์ดีก่อนนะครับมันกูยี่ผมลองก็จริงจริงอาจารย์อาจารย์ตุ้ยเนาะชวนคุยเริ่มมาจากตัวละครของพ่อนิพานนะคะซึ่งก็คาดว่าหลายคนอ่ะตอนเนี้ยอ่านแล้วนะหรือว่ากำลังจะเริ่มอ่านเนี่ยนะคะก็อาจจะเห็นหน้าปกแล้วก็อาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเดินเรื่องด้วยนิพานแต่จริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้อาจจะสปอยนะว่ามันมีตัวละครที่มันทำให้เราคิดถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมหรือที่อะไรที่มันมีความแตกต่างหลากหลายได้เยอะมากเนาะซึ่งในพาร์ทของอาจารย์ตุ้ยก็พูดถึงพ่อนิพานนะคะรวมไปถึงในแง่ของตัวละครที่ปรากฏมีตัวละครนึงนะที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นสำนักพิมพ์เนาะหนึ่งนะคะซึ่งก็มีหลายสำนักพิมพ์ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนาะก็ชื่อพลอยเหมือนกันมันก็มีความเป็นตัวละครที่เราอาจจะนึกถึงแม่พลอยในสิ่งทันทีมันจะมีกรณีเป็นป้าพลอยที่ทำงานอยู่ในสำนักพิมพ์เนาะแล้วก็แรงงานชาวจีนนะคนงานที่ทำงานแล้วก็อยู่ในสำเพ็ง
เนี่ยเพราะจะมีตัวละครที่คุณสะอาดเนี่ยพยายามนำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวในหลายแง่มุมนะคะเดี๋ยวเราจะมาชวนคิดกันต่อจากของอาจารย์ดินนะคะตอนนี้เริ่มเห็นตัวละครที่ปรากฏที่ลายล้อมอยู่กับเรื่องราวที่นิพาเขากำลังบันทึกนะคะหรือว่าเขียนหรือว่ากำลังเล่าอยู่เดี๋ยวเชิญอาจารย์ดินต่อโอเคขอบคุณครับขอเริ่มต้นว่าตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่เตรียมเนี่ยมันเยอะมากนะฮะสามารถเลคเชอร์ได้แบบ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะทำยังไงดีนะมันมีเรื่องที่ผมอยากจะพูดเยอะมากนะฮะผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือหนังสือเล่มนี้นะครับเมื่อกี้ทุกคนได้พูดถึงสะอาดใช่ไหมฮะจริงๆสะอาดเนี่ยคือคนที่วาดนะครับแต่ว่าการทำหนังสือเล่มเนี่ยเขาทำด้วยทีมงานนะทีมงานหลายคนนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูที่ปกหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะมีลิสต์ชื่อนะคนหนึ่งก็คือพัชรกฤตโตอิ่มนะครับเข้าใจว่าคนนี้ก็คือคนที่เขียนทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาหลักก็คือคุยกันนะกับสะอาดนั่นแหละครับแล้วก็สะอาดเขาเป็นคนวาดใช่ไหมอันนี้ก็คือทีมที่รีเสิร์ชทีมที่ค้นคว้าใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะแนะนำทุกคนนะถ้าเกิดซื้อหนังสือมาเนี่ยนะมี QR โค้ดอยู่ข้างหลังนะถ้าเกิดสแกนเข้าไปเนี่ยจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เขาใช้นะครับซึ่งดีมากๆคือไม่ใช่แค่ลิสต์แบบบรรณานุกรมนะแต่อธิบายขยายความเพิ่มนะคือเป็นบทความวิชาการได้เลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่เผยแพร่แบบโพสเป็นลิงก์อะไรเงี้ยนะในเพจของสะอาดก็ไม่เห็นมีนะฮะแต่ว่าถ้าเราสแกนเข้าไปเนี่ยเราจะเจอนะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้นะฮะว่าเริ่มต้นด้วยโค้ดนี้ก่อนแล้วกันข้างหลังสุดเลยมันมีสไลด์40อันนะครับโทษทีครับเฮ้ยผมไปกดอะไรไม่รู้แล้วอ่ะเรามาอ๋อโอเคมันเรียงมาอยู่ใช่ไหมมันเป็นแยก presenter view อ๋ออย่างนี้เหรออ่ะผมเริ่มได้โค้ดนี้อันนี้เป็นคำบทสัมภาษณ์นะฮะของสะอาดนะครับใน The Cloud นะเข้าใจว่าเว็บ The Cloud เพิ่งไม่กี่วันเนี่ยนะครับที่เขาให้ที่เขาลงนะข้ออธิบายนะครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้นะผมขออ่านให้ฟังเลยแล้วกันครับอันนี้สะอาดเขาพูดนะเขาบอกว่าเรารู้จักพัชระนะคือพัชระติดโดอิ่มตอนจะกินเบียร์นะครับพอมีโปรเจกต์จากเพื่อนที่อยากให้เราเขียนการ์ตูน2475เข้ามาก็รู้ว่าต้องยากแน่เราอยากได้ทีมที่มี2เงื่อนไขคือต้องอินกับ2475เพราะเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่คนนี้ต้องเข้ามาเติมรายละเอียดที่เราอาจมองข้ามไปนะสองคือต้องเป็นคนหนุ่มเป็นสาวพอจะทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนช่วงหนึ่งเพราะต้องรันงานก่อนถึงจะไปขอสปอนเซอร์ได้นะพัชระเขาเลยเป็นคนนี้ที่ตามหาทีนี้คนที่สองก็คือนะผู้สัมภาษณ์เขาถามว่าพอได้เขียนงานชิ้นนี้แล้วอินกับช่วง2475มากขึ้นไหมสะอาดบอกว่าไม่อ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นนะก็อยากจะให้เครดิตนะกับคุณพัชรกฤตด้วยนะครับว่าจริงๆคอนเทนต์เนื้อหาความอินทั้งหลายเนี่ยกับ245เนี่ยน่าจะมาจากคุณพัชรกฤตเนี่ยนะฮะมากกว่าคุณสะอาดนะเอาไปเอามาคุณสะอาดเนี่ยนะครับน่าจะรุ่นเดียวกับผมนะคืออายุประมาณ33เท่าที่ผมเห็นเขาให้สัมภาษณ์นะฮะในขณะที่คุณพัชรกฤตเนี่ยนะครับเขาเกิดปี1997นะฮะคือห่างจากผม7ปีคือเป็นรุ่นนะครับม็อบปี63นะโดยแท้นะฮะก็คือมันพูดเข้าร่วมพูดที่อินกับราษฎรคณะราษฎรปี63นะฮะฉะนั้นก็เริ่มจากที่มาที่ไปอย่างนี้ก่อนนะทีนี้ในส่วนที่คุณสะอาดเขาบอกว่าเขาไม่อินกับ2475เนี่ยนะอยากจะเริ่มตรงนี้นะพวกผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเพราะอาจจะเป็นจุดร่วมบางอย่างกับผมเหมือนกันนะคือตอนหลังเนี่ยนะฮะคือพี่อ้อยก็นะชอบบอกว่าเนี่ยดินเป็นคณะราษฎรที่2อะไรเงี้ยนะฮะเห็นพี่อ้อยโพสอะไรกันคราวก่อนอาจารย์แมวคณะราษฎรก็ขอให้อาจารย์ดินไปบรรยายเรื่องคณะราษฎรที่2หน่อยอะไรกันนะคือโอเคตอนเราเป็นนักศึกษานะฮะมันก็10ปีที่แล้วอ่ะนะครับเราก็อินอยู่เหมือนกันนะเรื่อง2475เนี่ยนะครับแต่อินคือในตัวมันเองเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมากนักนะฮะคืออย่างนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะแต่ว่าที่เราอินเนี่ยเพราะเราต้องการเครื่องมือบางอย่างที่เราจะเอามาใช้เคลื่อนไหวในฐานะแอคทีฟิสต์นะที่เอามาใช้เคลื่อนไหวในการแบบตั้งคำถามกับสถาบันกษัตริย์นะกับการเคลื่อนไหวการเมืองในขณะนั้นแล้ว2475เนี่ยมันมาพอดี
็นเทรนด์พอดีนะที่นักวิชาการเขาค้นกันอาจารย์ณัฐพลใจจริงอาจารย์หลายๆท่านในฐานะอาจารย์ชาตรีอะไรเงี้ยนะที่ปลุกเรื่อง2475ขึ้นมาเราก็เกาะกระแสนี้แล้วก็ใช้มันเป็นเครื่องมือในเรื่องแอคทิวิซึมนะครับแต่พอ10ปีผ่านไปเนี่ยนะความรู้สึกผมก็คือมันยังวนอยู่กับเรื่องแอคทิวิซึมแบบนี้นะเรายังใช้2475ในฐานะแอคทิวิซึมแบบนี้อยู่ซึ่งความรู้สึกผมก็คือเบื่อนะคือผมเบื่อแล้วก็พอเรามาเปลี่ยนสถานะมาทำงานวิชาการเนี่ยนะผมก็รู้สึกว่าเราโฟกัสที่2475ในแง่แอคทิวิซึมเนี่ยเยอะเกินไปนะคือผมไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะฮะคุณก็อาจจะรู้ว่า1789เนี่ยปฏิวัติทลายคุบาซีเนี่ยโอ้โหนี่มันสุดยอดความภาคภูมิใจของฝรั่งเศสแล้วทุกปีเขาก็จะมีวารสารมีอะไรออกมาพูดเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสคือ2475มันสถานะมันเริ่มเป็นอย่างเงี้ยคือมันน่าเบื่อนะฮะไอ้1789ทุกปีเนี่ยผมก็ตอนไปตอนแรกผมก็อินนะไอ้1789เนี่ยนะก็คือเป็นแบบปิยบุตรอ่ะเป็นแบบโอ้โห1789น่าตื่นเต้นมากอย่างงู้นอย่างนี้นะไปค้นเรื่องแซงจุสประหารพระเจ้าหลุยอะไรเงี้ยนะก็คือมันมากนะแต่ว่า1ปีผ่านไป2ปีผ่านไป5ปีผ่านไป7ปีผ่านไปมันพูดเรื่องเดิมอ่ะนะเอาไปเอามามันพูดเรื่องเดิมมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเท่าไหร่นะสถานะมันเลยไม่ได้เป็นสถานะที่เป็นวิชาการมากเท่าเป็นแอคทิวิซึมหรือว่ามันตอกย้ำค่านิยมอะไรบางอย่างที่เราต้องการที่จะผลักดันมันนะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้พูดจากส่วนตัวนะฮะคือคุณพัชรกฤตที่เขาบอกว่าเขาไม่อินกับ2475เนี่ยก็อาจจะมีเหตุผลอื่นเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะออกจากตรงนี้ยังไงใช่ไหมคือสำหรับผมแล้วเนี่ยนะฮะวิธีการทำให้2475เนี่ยมันไม่น่าเบื่อเนี่ยมันคือเอา2475นะครับไปวางตำแหน่งแห่งที่ของ2475ไปในบริบทของโลกนะคือการมองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ movement บางอย่างในระดับโลกใช่ไหมนี้วันนี้ที่ผมต้องการจะบรรยายเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดเป็นอินโทรนะหมดเวลาเรื่องโอเคที่ผมต้องการจะบรรยายเนี่ยนะครับก็คือจะเน้นไปที่ประเด็นเรื่องสื่อนะฮะเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์การเมืองนะครับผมจะแบ่งการบรรยายเนี่ยเป็น3ส่วน2ส่วนก็ได้นะฮะ2ส่วนก็คือ1นะเราจะมาดูกำเนิดของสื่อสิ่งพิมพ์การเมืองในระดับโลกอ่ะนะการแผ่ขยายไประดับโลกนะครับในช่วงปลาย2019นะแล้วก็ต่อมาในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับเราจะดูหลังสงครามโลกครั้งที่1นะโดยดูกรณีของไทยและของเวียดนามไม่ใช่เวียดนามเส้นเดียวของไส้ง่อนนะฮะมันไม่สามารถเป็นตัวแทนของเวียดนามทั้งประเทศได้การบรรยาย2ส่วนเนี่ยนะคือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าจริงๆพัฒนาการของไทยเนี่ยถ้าเราเน้นเฉพาะนะครับการขึ้นมาของสื่อนะซึ่งหนังสือเล่มนี้มันคือตัวเอกก็คือเป็นสื่อมวลชนอย่างนี้ก็ได้นักหนังสือพิมพ์นะฮะมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดระดับโลกนะฮะแล้ว movement แบบเนี้ยนะครับที่มันนำมาสู่2475ของไทยเนี่ยมันก็เกิด2475ของหลายๆที่ในโลกเหมือนกันนะคืออันนี้ก็เป็นการพยายามออกจากความเป็นไทยเซนทริกมากๆคือมันเรามีแนวโน้มที่จะลงลึกไปเรื่อยๆนะผมก็ชวนให้ออกไปกว้างๆนะแทนที่จะลึกอย่างเดียวนะครับผ่านไปเร็วๆแล้วกันนะเพราะนี่เป็นเลคเชอร์ที่ผมใช้สอนวิชาประวัติศาสตร์โลกนะครับ มันก็จะยาวนิดนึงนะแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้นะครับทำไมเราต้องพูดถึงช่วงนี้นะปลาย2019คือจริงๆอาจารย์ปราณเป็นผู้เชี่ยวชาญ2019มากกว่าผมนะผมจะเน้น2020มากหน่อยนะครับแต่2019เนี่ยนะฮะมันผมอิงจากงาน2ชิ้นนี้นะครับเป็นงานชิ้นสำคัญนะของประวัติศาสตร์โลกนะฮะชิ้นซ้ายเนี่ยนะครับของคริสโตเฟอร์เบลีนะ The World of the Modern World ส่วนชิ้นขวาเนี่ยนะครับของเจอร์เกนออสเตอร์ฮัมเมลนะฮะ Transformation of the World นะ2ชิ้นนี้พูดถึงปลาย2019นะครับหรือตั้งแต่โดยเน้นปลาย2019นะฮะ The Long 19th Century 2019ยาวนานว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของโลกสมัยใหม่ใช่ไหมฝั่งชื่อหนังสือเล่มซ้ายเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของโลกสมัยใหม่ชื่อหนังสือเล่มขวาก็คือการเปลี่ยนโฉมอะ transformation of the world โลกมันเปลี่ยนไปนะฮะทั้งโลกในศตวรรษ19นะครับทีนี้ประเด็นที่2คนนี้พูดตรงกันอย่างนึงเนี่ยนะคือการเปลี่ยนแปลงของโลกมันมีหลายประเด็นมากประเด็นที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องการเกิดขึ้นนะฮะของสื่อสิ่งพิมพ์ในระดับโลกนี่การเกิดขึ้นของสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเปล่าๆนะโอเคมันเกิดพร้อมอุดมการณ์บางอย่างด้วยนะเวลาเราเรียนเรื่อง2519เนี่ยนะครับผมเลคเชอร์เรื่อง2519เนี่ยผมจะพูดว่า2519เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งอุดมการณ์นะฮะมันมี2อุดมการณ์ที่มันขึ้นมานะช่วงต้นศตวรรษมันคืออุดมการณ์แบบเสรีนิยม
นะและอารมณ์การชาตินิยมนะครับช่วงปลายศตวรรษก็มีพวกสังคมนิยมเริ่มขึ้นมานะงั้นสื่อมวลชนที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับมันมาพร้อมกับอารมณ์การนะฮะแล้วที่มันจะเกี่ยวพันกับเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คืออุดมการณ์ชาตินิยมนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่มันแตกต่างใช่ไหมฮะกับการมีหนังสือพิมพ์กับการมีสื่อสิ่งพิมพ์ในโลกโบราณในจีนมันก็มีตีพิมพ์ตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรใช่ไหมฮะในจีนจักรพรรดิตีพิมพ์อะไรเนี้ยนะหรือว่าพงศาวดารสมัยไม่รู้ดิอยุธยาอะไรเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนทั่วไปใช่ไหมฮะมันเป็นสิ่งพิมพ์ก็จริงอ่ะนะสิ่งพิมพ์มันมีมานานแล้วนะแต่มันไม่ได้แต่สิ่งพิมพ์ที่มันเปลี่ยนไปในศตวรรษที่9คืออันนี้ไงฮะมันสัมพันธ์กับเรื่องชาตินะสัมพันธ์กับคนธรรมดานะมากขึ้นที่มันขึ้นมาในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีตัวอย่างหลายแห่งนะคืออันนี้มันไม่ได้มีแกปขนาดนั้นเหมือนว่าเราอาจจะคิดว่าโอ้โหยุโรปมันทำมีสื่อมวลชนที่มันเข้มแข็งแล้วมันก็ค่อยแผ่ขยายมาแถวนี้จริงๆมันความน่าสนใจคือมันเกิดพร้อมๆกันนะคุณคิดดูว่าไอ้ประเทศอย่างเยอรมันอย่างเงี้ยมันก็เพิ่งรวมชาติเหมือนกันใช่ไหมจริงๆอาจารย์ปราณก็คงพูดเรื่องนี้ได้ดีนะเรื่องญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหลายอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันทำเร็วกว่าเยอรมันอีกนะไอ้ระบบการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นเนี่ยมีกฎหมายออกเรื่องนี้ก่อนฝรั่งเศสอีกนะฮะเพราะฉะนั้นงานประวัติศาสตร์โลกเนี่ยก็พยายามพาเรามองอะไรแบบนี้นะครับว่ามันมีพัฒนาการของแบบนี้ในระดับโลกยังไงบ้างแล้วมันก็มักจะมาแบบพร้อมๆกันนี่หนังสือพิมพ์มันมีความน่าสนใจอะไรนะครับเมื่อกี้ผมพูดอย่างนึงว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องชาตินะแต่ตัวมันเองเนี่ยก็เป็นสื่อแบบใหม่นะที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับในประวัติศาสตร์นะมันโผล่ขึ้นมาช่วงนี้นะอะไรบ้างนะมี7ประเด็นนะซึ่งเราจะเห็นในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับลักษณะของหนังสือพิมพ์นะประการแรกนะฮะก็คือหนังสือพิมพ์เนี่ยมีลักษณะที่ในภาษาไทยเรียกว่ารายคาบใครรู้จักคำนี้มั้งรายคาบหนังสือพิมพ์รายคาบไม่มีใครรู้จักเลยเหรอเห็นดราม่าการใช้ภาษาช่วงก่อนไหมที่แบบกรอบอะไรเงี้ยตอนราชบัณฑิตต้องออกมาอะไรเงี้ยเรื่องอะไรตีตัวออกห่างอะไรเงี้ยนะอันนี้เหมือนกันรายคาบนี่ก็เป็นศัพท์ที่ทุกคนต้องรู้จักถ้าคุณเกิดใหม่เป็นนิพพานย้อนเวลาเป็นนิพพานนิพพานก็ต้องรู้จักคำนี้นะฮะรายคาบรายคาบมันคือแปลว่าหนังสือที่มันออกสม่ำเสมอคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะออกเมื่อไหร่ก็ออกมันไม่มีลักษณะไม่มีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ต้องออกสม่ำเสมอนะครับทีนี้ไอ้สม่ำเสมอเนี่ยมันก็ได้หลายแบบใช่ไหมเป็นรายวันก็ได้เป็นรายสัปดาห์ก็ได้รายปัดใครรู้จักรายปัดมั้งนักศึกษารู้จักรายปัดไหมเอื้อการรู้จักรายปัดไหมคุณคุ้นอยู่ค่ะอาจารย์ไม่รู้จักคุ้นแบบว่าไม่รู้จักรายปัดคืออะไรฮะ15 วันโอ้ทำไมรู้อ่ะเรียนแมสคอมโอ้โหดีนะเนี่ยแมสคอมยังสอนอยู่แล้วเนี่ยผมสงสัยว่ามันจะ0,000แล้วนะไอ้หนังสือพิมพ์อะไรแบบเนี้ยในไทยอ่ะใช่ไหม15 วันนะหรือเดือนละ2 ครั้งอ่ะนะครับแล้วก็มีรายเดือนไอ้ทั้งหมดแบบเนี้ยเรียกว่ารายคาบนี่คือลักษณะใหม่นะฮะของหนังสือพิมพ์ที่มันออกในช่วง2019นะลักษณะอีกอย่างนึงประการที่2ก็คือมันมีกองบรรณาธิการอันนี้ไอ้แบบนี้มันจะมีเหมือนกันทั่วโลกต้องมีกองบรรณาธิการมีออกสม่ำเสมอนะครับมีการแบ่งถ้าสำนักพิมพ์ใหญ่ๆหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆก็จะแบ่งเป็นโต๊ะต่างๆโต๊ะข่าวกีฬาโต๊ะข่าวการเมืองโต๊ะข่าวต่างประเทศนะมีการรายงานข่าวนะครับนอกเหนือจากเรื่องภูมิภาคตัวเองใช่ไหมสมัยโบราณมันอาจจะมีก็ได้ไอ้สื่อสิ่งพิมพ์รายงานข่าวในชุกในแบบจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะแต่อันนี้มันออกนอกภูมิภาคแล้วนะมันก็จะพูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นในอังกฤษแล้วคุณเป็นคนกรุงเทพคุณก็อ่านได้ใช่ไหมครับมีความร่วมสมัยคือเนื้อหาเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะคุณแล้วคุณไปอ่านหนังสือพิมพ์ก่อน2019เนี่ยในอังกฤษในอเมริกาหรืออะไรที่มันมีหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็อาจจะพูดถึงเรื่องแบบอดีตยาวนานหน่อยใช่ไหมอันนี้ดูสถิตินี้นะครับในปี1856เนี่ยนะฮะกลาง2019นะครับเนื้อหาข่าวนะฮะที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่เกิน1 วันน่ะนะมีเพียง 11% นะครับพอปี1906เนี่ย195ของข่าวอ่ะของเนื้อข่าวหาในข่าวนะฮะเป็นเหตุการณ์ไม่เกิน1 วันนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนมันสนใจสิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะมากขึ้นเรื่อยๆมันรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆมันมีโทรเลขอะไรเงี้ยส่งข่าวกันนะฮะ
หนังสือพิมพ์ก็จะเป็นในทิศทางนี้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นภาพของหนังสือพิมพ์ในซอย19นะครับว่าเป็นเรื่องร่วมสมัยมากเป็นเรื่องนอกภูมิภาคระดับโลกเป็นเรื่องหลายหัวข้อนะฮะโต๊ะข่าวต่างๆมีกองบรรณาธิการมีออกประจำใช่ไหมเป็นระบบอุตสาหกรรมนะเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางนะอาจารย์เบนแอนเดอร์สันใช้คำว่า print capitalism นะทุนนิยมการพิมพ์คือทำขายนะทำขายทำกำไรแล้วต้องขายได้เยอะผลิตได้เยอะนะกระจายได้เยอะนะครับต้นทุนต่ำลงนะนะครับประการสุดท้ายนะฮะก็คือไอ้ด้วยลักษณะแบบนี้พิมพ์มาเยอะๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมวันดีคืนดีไม่รู้หรอเจ๊งคนไม่ซื้อวันไหนคนมันต้องซื้อมันรายวันใช่ไหมฮะวันไหนคนไม่ซื้อวันนี้แบบเศรษฐกิจตกต่ำอะไรเงี้ยก็ทำยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีระบบที่เรียกว่า subscribe นะคือคุณเป็นYouTube อะไรทั้งวันเนี่ยคุณสับตะไคร้อะนะสับสไครป์อะไรเงี้ยเมื่อก่อนคุณก็ปักตะไคร้ไอ้สับสไครป์ไอ้หนังสือพิมพ์เนี่ยนะโอเคอันนี้ผมมีเวลาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไว้เข้าเรื่องโอเคอ่ะผ่านไปเลยแล้วกันนะครับก็คือประเด็นก็คือว่ามันเกิดขึ้นนะช่วงนี้สื่อสิ่งพิมพ์ระดับโลกเกิดในอังกฤษเกิดในสหรัฐเกิดในยุโรปนะประเทศต่างๆช่วงกลางศตวรรษเป็นต้นมานะแล้วมันก็เกิดขึ้นนอกจากในยุโรปแล้วเนี่ยมันมาเกิดในเอเชียด้วยนะฮะนะในยุโรปก่อนแล้วกันนิดเดียวนะคนอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์อะไรเงี้ยนะก็เริ่มอาชีพด้วยการเป็นนักสื่อพิมพ์เป็นผู้รายงานข่าวสงครามก็ไปรายงานข่าวสงครามอันของอังกฤษในแอฟริกานะฮะมันก็มีหลายคนที่มีแบ็คกราวด์เป็นนักหนังสือพิมพ์แล้วต่อมาก็เป็นผู้นำแบบชาตินิยมที่สำคัญนะฮะเพราะหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องชาตินิยมมากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีส่วนในการสร้างชาติให้คนเราเป็นรู้สึกเป็นพวกเดียวกันนะงานของคริสโตเฟอร์เบลลี่ผมยกมาเมื่อกี้เขาจะเน้นเรื่องนี้นะครับว่าช่วงศตวรรษที่19เนี่ยมันเป็นช่วงที่สงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะนะฮะแล้วไอ้สงครามศตวรรษที่19เนี่ยมันมาพร้อมกับสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกนะว่าเราเป็นพวกเดียวกันใครคือศัตรูของเราของชาติเราใช่ไหมพวกเราเป็นใครอะไรเงี้ยเราอ่านหนังสือพิมพ์อันนี้นะฮะเราต้องกลมเกี่ยวกันอะไรเงี้ยนะครับที่สำคัญนอกจากชาตินิยมแล้วเนี่ยนะหนังสือพิมพ์มันเป็นพื้นที่คริสเบลลี่เขาใช้คำว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเกิดพื้นที่สาธารณะเป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกนะครับคือก็อาจจะยกเว้นในฝรั่งเศสที่มันเกิดขึ้นช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกนะคือพลเมืองสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะฮะในพื้นที่เนี่ยพื้นที่สิ่งพิมพ์เนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่การต่อสู้ที่มันขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับโอเคนะนั้นมี 2-3 ประเด็นที่สำคัญนะคือสื่อสิ่งพิมพ์เกิดเป็นแบบระบบอุตสาหกรรมเกิดทั่วโลกในตอนนั้นมาพร้อมกับอุดมการณ์ชาตินิยมแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะนะทีนี้ในบริบทแต่ละที่ก็อาจจะต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าภาพรวมเนี่ยของสื่อสิ่งพิมพ์มันจะประมาณนี้นะมันก็มีในอินเดียมีในจีนนะฮะเริ่มขยายตัวนะครับเกิดขึ้นพร้อมๆกับยุโรปนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอันนี้นะฮะหนังสือพิมพ์เซี่ยงไฮ้เดลีนิวเนี่ยนะฮะเฉินเป่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกับหนังสือพิมพ์ของเยอรมันซึ่งแบบเขาถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพมากๆตอนนั้นนะเบอร์ลินเนอร์ไทเกอร์บลัดอะไรเนี่ยนะไม่ออกนะ1872พร้อมๆกันเลยนะคุณภาพก็ดีเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นการขยายตัวของสื่อสิ่งพิมพ์มันไม่ใช่ว่ามันกระจายมาจากยุโรปนะฮะแต่มันมีพัฒนาการคู่ขนานนะไปพร้อมๆกันทั่วโลกนะครับทีนี้เหลือเวลาเท่าไหร่ครับขออนุญาตได้อยู่ใช่ไหมครับโอเคได้โอเคทีนี้จะมาเจาะที่ไทยกันบ้างนะฮะนี้จะให้เห็นภาพรวมคือการบรรยายของผมเนี่ยมันจะไม่ได้พูดถึงตัวหนังสือเล่มนี้เป็นหลักนะแต่ว่าชวนให้คิดว่าเราคิดต่อจากหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทำยังไงไม่ให้นะมันเป็นเรื่อง2475แบบเพียวๆที่เราเจาะลึกลงไปนะให้เห็นภาพกว้างๆนะฉะนั้นวงการหนังสือพิมพ์ของไทยเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะเมื่อกี้ผมชี้เห็นแล้วมันมีแบ็คกราวด์ระดับโลกบางอย่างใช่มั้ยไทยก็เป็นส่วนหนึ่งนะของพัฒนาการระดับโลกนี้นะครับสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์แทบทั้งหมดยังเป็นของชาวต่างชาตินะอาจจะยกเว้นจีนโนสยามวรสารแต่จริงจีนโนสยามวรสารนี่ก็เป็น subject อังกฤษเหมือนกันคนในบังคับอังกฤษนะกับหนังสือพิมพ์ไทยนะแต่ก็จะมีมันเป็นช่วงเวลาที่เติบโตนะเมื่อกี้
ในอินเดียในจีนนะในเยอรมันอะไรเงี้ยก็หนังสือพิมพ์ก็เติบโตในไทยก็เติบโตนะครับสยาม Observer จีนนอสยามวารสารอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นนักอ่านอะไรพวกนี้ใช่มั้ยเดี๋ยวนี้มีออนไลน์ให้อ่านนะแนะนำนะครับใครเบื่อๆวันดีคืนดีนะเว็บของหอสมุดแห่งชาติเฮ้ยมันสนุกนะหนังสือพิมพ์เนี่ยไอ้พวกรายวันยิ่งสนุกเลยนะคือมันมีข่าวอะไรไม่รู้อะแบบที่มันที่เราไม่คิดว่าจะมีสเปซสปัดไปเรื่อยคนนั้นขโมยควายคนนี้ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไอ้พวกนี้ก็ตลกไอ้พวกโฆษณาเนี่ยก็ตลกเหมือนกันยาจีนเออมียาจีนยาอะไรไม่รู้อะนะฮะคือนะก็เบื่อนะเบื่อชีวิตช่วงนี้ก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์โบราณนะก็เป็นฮ็อบบี้ที่แปลกๆดีนะโอเคนะสมัยรัชกาลที่5นะมันก็เริ่มมีพัฒนาการของหนังสือพิมพ์นะครับทีนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะพอมันขยายตัวมากขึ้นเนี่ยนะคือเมื่อกี้ผมพูดว่าการเกิดสื่อมวลชนสื่อสิ่งพิมพ์ระดับโลกเนี่ยมันมาพร้อมกับชาตินิยมมันมาพร้อมกับพื้นที่สาธารณะจริงๆที่มันมาพร้อมกับสิ่งพวกนี้อีกอย่างนึงที่สำคัญมากเลยนะฮะก็คือไอเดียเรื่องเสรีภาพสื่อนะเสรีภาพสื่อเนี่ยแยกกันไม่ได้เลยนะฮะกับการเข้ามาของสื่อแบบมวลชนนะนะกับสื่อที่มันผิดมากๆเพราะว่าพอมันเริ่มมีสื่อพวกเนี้ยนะรัฐบาลก็เริ่มคุมตั้งแต่แรกเลยนะการตั้งแต่คนคิดค้นไอ้โทรเลขขึ้นมาเนี่ยคุณคิดดูนะตอนเขาคิดค้นโทรเลขเนี่ยนะฮะต้น2020เนี่ยนะคนอย่างรูสเวลล์อย่างเงี้ยในสหรัฐอ่ะทดลองส่งโทรเลขให้ตัวเองนะรอบโลก มันท่อใต้น้ำแล้วก็ส่งไปรอบโลกแล้วก็นั่งรอโทรเลขตัวเองเนี่ยทดลอง9นาทีโอ้โหนี่มันเร็วมากนะคุณก่อนยุคที่จะมีอินเทอร์เน็ตอ่ะถ้าคุณส่งจดหมายนี่เป็นเดือนอ่ะนะฮะอันนี้กดปุ่มเนี่ยโอ้โหนั่งรอ9นาที Amazing มากนะครับทีนี้มันคือคุณก็นึกภาพว่าคนส่งโทรเลขเนี่ยมันคงไม่ได้ส่งว่าแบบว่าโอ้โหฉันรักชาติฉันดีงามสวยงามใช่ไหมฮะมันก็มีคนอย่างในอินเดียเนี่ยนะฮะก็จะมี movement โทรเลขก็คือเป็นชาวอินเดียชาตินิยมที่ระดมส่งโทรเลขไปอังกฤษไปด่าเจ้าอังกฤษคุณเป็นเจ้าในของอังกฤษเนี่ยคุณก็โดนกระหน่ำโดยโทรเลขชาวบ้านอะไรไม่รู้นะที่ด่าที่โดนสแปมอ่ะนะจังเมลอ่ะนะเออแล้วมันรวดเร็วมากมันโอ้โหมันรัวมากใช่ไหมฮะคือเมื่อก่อนคุณจะส่งไปสนีไปด่าเจ้าในที่คมกว่าพวกนี้มันจะอ่านเซ็นเซอร์ได้เออแบบเนี้ยไอ้ที่มันไม่ได้แล้วมันบานมันรวดเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาพร้อมไอเดียเสรีภาพสื่อใช่ไหมฮะแล้วก็มาพร้อมกับการควบคุมพยายามควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้นะครับสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เนี่ยเหมือนกันใช่ไหมมันเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกแบบเนี้ยตอนที่5ก็เกิดหนังสือพิมพ์เยอะนะฮะพอช่วงปลายรัชกาลเนี่ยมันเริ่มมีความตระหนกเหมือนกันนะว่าเราจะจัดการเนื้อหาในหนังสือพิมพ์พวกนี้ไม่ได้นะก็ใช้วิธีหลายวิธีมากนะครับหนึ่งในวิธีนั้นนะฮะก็คือการเอาเงินตบหัวนะเอาเงินฟาดกระบะใช้คำว่าเงินบำรุงจากรัฐบาลนะครับให้ทุกสำนักพิมพ์เลยนะแทบทุกหนังสือพิมพ์แทบทุกหัวนะยกเว้นหนังสือพิมพ์จีนไม่ได้นะแต่ก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างหนังสือพิมพ์หลายอันเรื่องวิจารณ์รัฐบาลอยู่นะทีนี้อันนี้ยกตัวอย่างโค้ดหนึ่งนะตอนหนังสือพิมพ์จีนโนเสี่ยวบริษัทเขาเลิกพิมพ์นะเขาพูดอย่างนี้นี่ผมขออ่านแล้วกันที่ผมชอบนะมันก็ร่วมสมัยดีเหมือนกันนะสาเหตุอันทำให้เราเลิกกิจการหนังสือพิมพ์แผนกภาษาไทยก็เพราะว่าเรามีความอึดอัดอยู่กับเหตุผลหลายประการนะไม่บอกอะไรนะถ้าจะพูดสำหรับเวลานี้แล้วหนังสือพิมพ์ต้องผจญกับสิ่งแหลมคมโดยรอบด้านใช่แต่เท่านั้นยังต้องทนพูดในเรื่องที่ไม่มีใจอยากจะพูด โดนบังคับให้พูดอะไรไม่รู้นะครับต้องฝืนพูดในสิ่งที่บังคับให้พูดนะฮะเมื่อได้รู้สึกเช่นนี้หรือรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะทำการเป็นการฝืนน้ำใจเราได้แล้วก็ไม่มีอะไรดีกว่าเราหยุดเลิกนะเพราะฉะนั้นหยุดนะฮะเลิกดีกว่านะถ้าต้องพูดต้องกลายเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลเอาตังมาฟาดแล้วบอกให้พูดนั่นพูดนี้เนี่ยเลิกดีกว่านะเพราะฉะนั้นมีความพยายามควบคุมสื่อนะมากขึ้นนะครับออกกฎหมายนะในสมัยรัชกาลที่6ก็ออกกฎหมายเป็นพ.ร.บ.นะฮะเข้มข้นขึ้นนะฮะสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองระดับโลกเหมือนกันนะสิ่งที่ผมอยากจะพยายามเสนอคือเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการระดับโลกนะแล้วที่สำคัญนะฮะคนสมัยนั้นเนี่ยคนอย่างนิพพาคนอย่างปรีดีพนมยงค์คนอย่างรัชกาลที่6เนี่ยเขาติดตามสถานการณ์ระดับโลกอย่างใกล้ชิดมากๆเลยมากๆเลยถ้าคุณไปอ่านหนังสือพิมพ์รายวันสมัยนั้นน่ะนะฮะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบลับควายมันเป็นเรื่องแบบโอ้โหทั่วโลกไปหมดสงครามกลางเมืองอเมริกาอะไรเงี้ยกับโปเลียนอะไรเงี้ยนะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคือคนสมัยนั้นติดตามข่าวโลกเนี่ยอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำนะฮะคือสมัยนั้นเนี่ยโลกมันคือ
มันอยู่ในโลกที่จักรวรรดินิยมมีอำนาจมากอะนะแต่มันเราอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาแล้วก็เราต้องตามตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสมัยรัชกาลที่6ก็เริ่มคุมสื่อนะเพราะระดับโลกมันเกิดในเรื่องพวกนี้นะปฏิวัติในจีนปฏิวัติในรัสเซียนะเกิดสงครามโลกครั้งที่1อะไรเงี้ยนะครับรัชกาลที่6ก็เริ่มเขียนตอบโต้ด้วยนะในช่วงเวลานี้งานสำคัญเช่นไอ้ยิวแห่งบริบูรพาทิศเนี่ยนี่ก็คือช่วงปีที่เกิดสงครามโลกที่1เลยนะฉะนั้นก็เริ่มออกมาดีเบตกับวงการสื่อพวกนี้ด้วยนะผลกระทบของสิ่งพิมพ์นะครับอันนี้ให้ดูตัวเลขเล็กน้อยนะฮะซึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับมันเกิดเช่นเดียวกับที่อื่นๆในโลกนะก็คือเกิดเป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคือถ้าเราจะนับว่าเนี่ยทำไมนะคนอย่างคริสเบอร์รี่หรือเจอเกนออสเซอร์ฮามเมลที่ผมยกหนังสือมาเมื่อกี้บอกว่านี่มันคือกำเนิดของโลกสมัยใหม่นี่คือการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่คือมันคือสภาวะร่วมสมัยที่เรายังรู้สึกตอนนี้นะเพราะอย่างนี้ไงเพราะเป็นพื้นที่สาธารณะที่มันเกิดขึ้นที่คนดีเบตที่คนแสดงความเห็นเอาง่ายๆไอ้เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรเนี่ยมันก็เป็นส่วนขยายของนี้เองคอนดิชันแบบเนี้ยมันเพิ่งมันเกิดตอนนั้นเรายังอยู่ในภายใต้คอนดิชันแบบนี้อยู่ใช่ไหมฮะทีนี้นะครับก็มันเริ่มช่วงนี้แหละนะทศวรรษ20หรืองานของผมจะอธิบายว่าจริงมันเริ่มสงครามโลกครั้งที่1นะที่มันเริ่มเกิดพื้นที่ดีเบตพวกนี้อย่างขยายใหญ่ตัวมากนะครับดูอย่างปี1924นะในกรุงเทพมีโรงพิมพ์เอกชนตั้ง99แห่งนะผ่านไป3ปีเป็น127แห่งถือว่าเยอะนะฮะโรงพิมพ์สถิติอะไรแบบเนี้ยปี1924นะครับมีสำนักพิมพ์14แห่งนะในเดือนเดียวเนี่ยของปีนั้นเนี่ยมีการพิมพ์หนังสือ 40,000 เล่มนะในเดือนเดียวโอเคเดือนอื่นมันอาจจะไม่ผิดแล้วนะแต่ว่ามันมีอยู่เดือนนึงอ่ะนะสถิติที่เขามีคือมันหายากไอ้สถิติพวกเนี้ยไอ้คนที่เขียนงานเนี่ยนะคือวิชัยนิพนธ์เล่มนี้นะครับ Contested Nationalism ดีมากนะตั้งแต่ปี1993แล้วซึ่งทีมงานที่เขาค้นเนี่ยเขาก็ใช้เล่มนี้ด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันพิมพ์เยอะมากพิมพ์เยอะมากแสดงว่าอะไรมันเป็นตลาดนะมันมีคนที่สนใจติดตามเยอะมากแล้วคนสนใจเขียนถกเถียงเยอะมากนะครับไอ้หนังสือ 40,000 เล่มในปี1924เนี่ยในเดือนนึงนั่นน่ะก็คือพิมพ์หนังสือเป็น39เรื่องนะ39เล่มเดือนอื่นๆก็อาจจะมีแบบน้อยกว่านี้หรือมันมีทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังไม่นับพวกสื่อสิ่งพิมพ์เกิดเป็นนักหนังสือพิมพ์อาชีพนะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนิพาเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าเป็นคือก็มันก็มีความไส้แห้งอยู่ใช่ไหมเขาเลยต้องไปแบบไปเข้าไปกับวังอะไรเนี่ยก็คือเมื่อก่อนมันไม่ได้คุณเป็นนักหนังสือพิมพ์คุณมันไม่เป็นรายได้คุณไม่พอหรอกใช่ไหมฮะมันเริ่มช่วงเนี้ยนะมันต้องขายได้เยอะมันต้องมีสำนักพิมพ์เยอะมันต้องมีคนอ่านเยอะนะเพราะฉะนั้นคนไทยติดตามอ่านมากนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมไปรอบหน้าดีกว่าเดี๋ยวไม่ไล่โอเคกันก็ได้กันก็ไปต่อได้ถ้าหมดไปก็บอกผม5นาทีหรอโอเคเดี๋ยวดูรูปดีไหมหรือจะดูรูปทำไงดีเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับคือไอ้การตีพิมพ์มหาศาลเนี่ยนะฮะมันส่งผลอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อเสนอของวิชาญพลอันเนี้ยนะของโคฟแลนด์เนี่ยนะเรื่อง contested nationalism ก็คือเสนอว่ามันเกิดนะฮะเป็นรูปแบบชาตินิยมแบบหนึ่งซึ่งต่างจากที่รัฐพยายามจะเสนอใช่ไหมคือที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดอ่ะว่าสื่อสิ่งพิมพ์มันมาพร้อมกับชาตินิยมอันนี้เราในโลกอาณานิคมอ่ะเราก็มองแบบคล้ายๆแบบมุมมองเดียวใช่ไหมฮะว่ามันก็คือชาตินิยมของพวกที่อยู่ใต้อาณานิคมที่ต้องการปลดแอกจากเจ้าอาณานิคมใช่ไหมแต่พอมาดูในของไทยเนี่ยนะครับโคฟแลนด์เขาก็เสนออย่างนี้นะมันเกิดเป็นชาตินิยมสองประเภทอ่ะนะคือมันมีชาตินิยมที่เป็นทางการอยู่แล้วของรัฐไทยรัฐไทยเนี่ยมันมีราชวงศ์จักรีซึ่งไม่เคยถูกโค่นล้มอ่ะราชวงศ์จักรีนะฮะอันนี้เขาอ้างเบนแอนเดอร์เซนนะเขาบอกว่าเบนเนี่ยบอกว่า official nationalism เนี่ยชาตินิยมทางการที่มันผูกกับกษัตริย์เนี่ยนะฮะมันมีไว้เพื่อทานไอชาตินิยมของประชาชนนะคือกษัตริย์เนี่ยจงใจสร้างไอเดียว่าชาติเนี่ยคือกษัตริย์ขึ้นมาก่อนขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยเพราะว่ารู้นะฮะก็คือติดตามสถานการณ์ในโลกอะในโลกอาณานิคมด้วยในโลกตอนตกด้วยนะฮะว่าสุดท้ายไอ้ชาตินิยมเนี่ยมันจะถูกเอาอะไรเอามาใช้โดยไอ้พวกประชาชนไพร่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างอันนี้ก่อนเขาต้องกลุ่มการนิยามของชาติให้ได้ก่อนใช่ไหมฮะฉะนั้นไทยมันเลยเกิดเป็นสองแบบ
มันเกิดชาตินิยมแบบทางการที่ราชวงศ์เนี่ยพยายามสร้างขึ้นมามันโดดเด่นมากในสมัยรัชกาลที่6อะไรเงี้ยกับชาตินิยมที่โคเปแลนด์เขาพยายามเสนอนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าชาตินิยมไม่เป็นทางการหรือชาตินิยมกระดุมผีหรือชาตินิยมชนชั้นกลางนะชาตินิยมอีกแบบนึงนะที่มันขึ้นมาโดยประชาชนเนี่ยนะครับที่มาต่อต้านชาตินิยมทางการที่ว่านี้นะครับก็คือช่วงเวลานี้แหละอันนี้คืออธิบายคือต้องการอธิบายไงว่าทำไมอยู่ดีๆคนไทยมันอ่านหนังสือพิมพ์เยอะจังวะทำไมหนังสือพิมพ์มันขายดีจังวะทำไมมันเกิดสำนักพิมพ์มากมายเต็มไปหมดพิมพ์มันเยอะไปหมดเพราะมันเริ่มมีกระแสแบบนี้นะกระแสชาตินิยมแบบนี้ที่มันมาพร้อมสื่อสิ่งพิมพ์คนก็นะเข้าไปคนที่มีการศึกษาหน่อยก็อาจจะเข้าไปเขียนส่งจดหมายอะไรไปดีเบตกันเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนเริ่มอยากแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเมืองนะแล้วก็เริ่มไม่เชื่อในสิ่งที่นักทำการบอกนะเดี๋ยวจะให้ดูสุดท้ายแล้วกันนะจริงๆมีตัวอย่างจากไส้งอนผ่านไปเลยแล้วกันนะให้ดูภาพนะของหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นนะสมัยรัชกาลที่6เนี่ยช่วงที่มันแบบโอ้โหแบ่งขั้วกันอ่ะนะมีหนังสือพิมพ์สลิมอ่ะหนังสือพิมพ์ของวังอ่ะกับหนังสือพิมพ์ของพวกเนี้ยของสามกีบเนี่ยนะแบบย้อนเวลาไปเนี่ยนะฮะก็เนี่ยไฟกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคนนึงที่น่าสนใจมากนะคือเสมสุมานันท์นะครับมีนามปากกาว่านายแก่นเพชรเป็นนักวาดการ์ตูนอันนี้ก็จะเอามาเกี่ยวกับอันนี้หน่อยนะคือการ์ตูนการเมืองอ่ะนะแบบจริงๆคุณสะอาดเนี่ยเขาเขียนการ์ตูนแบบนี้ด้วยนะเขาผมเข้าใจว่าเขียนในไทยรัฐกับเขียนในเดอะสแตนดาร์ดนะการ์ตูนหน้าเดียวการ์ตูนล้ออ่ะก็ลองไปตามอ่านดูแต่เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในสมัยนั้นนะฮะซึ่งก็แหลมคมนะฮะอันนี้ไม่ใช่เสมสุมานันท์ไม่ใช่นายแก่นเพชรนะอันนี้คือนักเรียนมัธยมคนหนึ่งนะคือมีการประกวดของหนังสือพิมพ์บางกอกการเมืองให้ส่งภาพวาดการ์ตูนล้อการเมืองมามีนักเรียนมัธยมส่งภาพนี้มาได้รับรางวัลนะก็เลยได้รับตีพิมพ์เนี่ยนะฮะก็คือมาชี้ให้ดูนะว่าโอ้ดูดิเพื่อนร่วมชาติของฉันเพื่อนเอ๋ยลองมาดูสิเนี่ยข้าราชการทั้งหลายเนี่ยเลียแข้งเลียขาผู้มีอันจะกินนะพวกเจ้านายกันทั้งนั้นนะฉะนั้นไอ้การ์ตูนพวกเนี้ยมันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นที่นิยมมากนะคนเฝ้ารอเนี่ยพรุ่งนี้มันจะมีล้อเจ้าล้ออะไรอีกหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยนะฮะนะหรืออันนี้นะคืออันนี้ก็เกี่ยวกับสถานการณ์โลกใช่ไหมครับคือญี่ปุ่นมันกำลังขึ้นมาใช่ไหมตอนแรกเนี่ยไอ้ภาพข้างบนเนี่ยนะก็เป็นภาพของแบบญี่ปุ่นเป็นเหมือนเป็นต้นแบบของการพัฒนาเนี่ยช้างไทยต้องการพัฒนาแบบญี่ปุ่นตอนหลังเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระแสแบบนึงนะคือเรามักจะคิดว่าพวกคณะราษฎรเนี่ยมันเป็นเอาญี่ปุ่นเป็นโมเดลแต่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะครับมันก็มีกลุ่มที่ต่อต้านญี่ปุ่นแล้วก็คือมองเห็นแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะกลายเป็นจักรวรรดินิยมอีกแบบนึงนะคือถ้าเราตามก้นญี่ปุ่นมากไปเนี่ยญี่ปุ่นก็จะมาเกาะพวกเราที่เป็นช้างแล้วก็ไส้แห้งเป็นกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจงตื่นเถิดพวกเรานะญี่ปุ่นถึงมันจะเป็นคนเอเชียเหมือนกันแต่จริงๆมันก็เป็นเจ้าอาณานิคมแบบนึงเท่านั้นเองนะฮะหรืออย่างงี้นะฮะอันนี้คุณอาจจะเคยเห็นภาพของเดลาคัวใช่ไหมของฝรั่งเศสอะที่มันเป็นแบบรีพับบลิกอะที่มันถือธงอะนะฮะปฏิวัติ1830อะนะอันนี้ก็เป็นแบบนะจงกระเบนเป็นแบบคนไทยใช่ไหมถือธงชาติไทยนะฮะแต่ไอเดียคืออย่างนี้นะฮะบ้านคล้ายๆกันนะนี่คือตัวแทนของชาติไอฝรั่งเศสนี่ก็เหมือนกันตัวแทนของชาติเป็นผู้หญิงเป็นรีพับบลิกเรียกว่ามาริอานเป็นสัญลักษณ์ของรีพับบลิกอันนี้ก็เหมือนกันตัวแทนชาติไทยอะไรเงี้ยใช้ฝรั่งเศสบ้านเมืองจะมั่งคั่งได้นะฮะย่อมอาศัยเหตุ4ประการนะกสิกรรมหัตถกรรมพาณิชยกรรมแล้วก็ต้องหลักชาตินะไอ้สามอย่างเนี้ยคือสิ่งที่ไอ้พวกชาตินิยมที่มันเป็นกระดุมพีที่มันต่อต้านชาตินิยมทางการเนี่ยรู้สึกว่าเจ้านะฮะแล้วก็ราชวงศ์ไม่ให้ความสำคัญนะโดยเฉพาะไอ้กสิกรรมเนี่ยนะเนี่ยนะครับเหลียวดูพวกนี้บ้างสิพ่อเอ้ยอะไรเงี้ยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพเนี่ยคือจริงๆมันแรงมากนะคือเอาจริงในคือก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีแบบนี้นะฮะก็ด่านะพวกไอ้ข้าราชการชั้นสูงนะพวกชนชั้นนำอะไรเงี้ยนะว่าพวกนี้เป็นพวกหัวนอกนะอันนี้มันเป็นภาพของยักษ์ใช่ไหมถือคนเล็กๆอ่ะนะก็คือเป็นผู้ใหญ่นะล้อเขาผู้ใหญ่นะก็คือเป็นยักษ์อะไรเงี้ยนะแล้วก็เนี่ยใช้เงินแผ่นดินเนี่ยนะไปเล่นไปการทำการพนันดูถูกคนไทยจองหองอะไรเงี้ยนะครับใช้พลังทรัพย์จากบรรพบุรุษอันนี้ก็คือด่าศักดินาชัดเจนอ่ะพวกนี้มัน
มีตังมันรวยก็เพราะว่ามันขุดรีดเรามาตั้งแต่อดีตอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะแล้วปากก็พร่ำว่ารักชาติรักชาติรักชาติแต่ในไส้เนี่ยนะฮะก็เป็นพวกคอร์รัปชันอะไรเงี้ยนะเรื่องนี้ก็เหมือนกันอันนี้ด่ารัชกาลที่6โดยตรงนะคือรัชกาลที่6เนี่ยจริงๆตอนแรกจะเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ไม่เอาดีกว่านะครับแต่เอาง่ายๆก็คือรัชกาลที่6เนี่ยใช้ช่องทางพิเศษนะคือเวลาเขามีงบประมาณแผ่นดินนะมันก็จะมีเงินพิเศษที่ให้รัชกาลที่6ซึ่งจริงๆมันเกิดดราม่ามากเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วหลังสงครามโลกครั้งหนึ่งแล้วก็มันเริ่มมีความพยายามรีฟอร์มใช่ไหมฮะก็เนี่ยอะไรนะเรียกอะไรญาติชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้บรรลุของควีนซิลิกิตเนี่ยนะฮะกรมจันทบุรีเนี่ยก็เป็นคนที่เข้ามานะฮะรีฟอร์มการคลังรีฟอร์มไปรีฟอร์มมารัชกาลที่6เขาก็เอาเงินพิเศษอยู่ดีคือต้องตั้งงบพิเศษให้เขาอะแล้วงบพิเศษนี่มันตรวจสอบไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรบ้างแต่ต้องการงบพิเศษให้คือกรมจันทบุรีก็ไม่พอใจจริงๆก็ทะเลาะกับรัชกาลที่6เหมือนกันแต่เนี่ยเห็นไหมเงินคลังสุดท้ายมันเอียงไปหาองค์กษัตริย์อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะคื อกษัตริย์เนี่ยต้องถูกนำด้วยธรรมะใช่ไหมแต่กษัตริย์องค์นี้เนี่ยหนักเหลือเกิน ธรรมะเนี่ยโหแบกขึ้นเขาอย่างเหนื่อยยากเนี่ยจะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไอ้สุคติเนี่ยจะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาว่ากันว่าธรรมะย่อมนำไปสู่สุคติแต่บางคนก็หนักมากนะฮะอันนี้เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยด่าอนุสาวรีย์ย่าเหลใช่ไหมฮะรัชกาลที่6เขาตั้งยศตั้งอะไรให้แล้วก็สร้างอนุสาวรีย์เป็นหมาเนี่ยไอ้ข้าราชการชั้นสูงเนี่ยนะฮะต้องไปไหว้กราบไหว้จะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าคุณหลวงย่าเหลหรือเปล่าหรือเรียกว่าเจ้าคุณย่าเหลนะฮะหรืออะไรดีนะก็เป็นที่ชาวบ้านอ่านโอ้โหชอบตลกมากอะไรเงี้ยนะอันนี้เหมือนกันอันนี้ด่าใครให้ทายดูเป็นแบบกระเทยอ่ะสองคนใครเคยอ่านนายในไหมฮะนายในของชาญนันน่ะเนี่ยก็คือ2คนสนิทนะสำคัญของรัชกาลที่6ใช่ไหมพญารามลาคบกับอนิรุธเทวาใช่ไหมฮะก็จริงๆมันมีคำบรรยายในภาพนี้มันบอกว่าแบบชีวิตพวกเรานะคือชาวไทยชาวไทยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของช้างเนี่ยชีวิตพวกเราต้องแบบขึ้นอยู่กับไอ้2คนนี้เหรอวะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือรัชกาลที่6ท่านให้2คนนี้จริงบริหารราชการแผ่นดินน่ะนะทำไมมันต้องขึ้นอยู่กับ2คนนี้วะอย่างงี้จะจบแล้วครับแล้วหนึ่งอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายอันนี้แรงสุดอันนี้ทำให้คุณไอ้แก่นเพชรเนี่ยคือแก่นเพชรเนี่ยตอนแรกเขาพิมพ์อยู่กับบางกอกการเมืองใช่ไหมซึ่งก็เป็นหนังสือพิมพ์การเมืองสำคัญอันนึงตอนหลังเนี่ยย้ายมานะครับกรอบเหล็กกรอบเหล็กนี่ยิ่งอันนี้ไปใหญ่เลยยิ่งแรดิคอลไปใหญ่นะก็คือแบบแอทแทคราชวงศ์อะไรเงี้ยโดยตรงนะการเมืองโดยตรงนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กรอบเหล็กในโดนปิดนะคือเขียนซีรีส์การ์ตูนเรื่องคนขายเหี้ยนะครับนะฮะก็คือเนี่ยอันนี้คือภาพของคุณเนี่ยคุณแก่นเพชรเนี่ยนะนามปากกาแก่นเพชรเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันมีเหี้ยกี่ตัวเนี่ยมีเหี้ยหลายตัวเลยห้ามีเหี้ย6ตัวมีเหี้ยชั้นสูงเนี่ย6ตัวครับไอ้เหี้ยชั้นต่ำ4ตัวเนี่ยนะไม่พูดถึงก็ได้แต่ว่าสัปดาห์ต่อไปอันนี้รายวันมั้งแต่ละวันเนี่ยจะนำเสนอเหี้ยทีละตัวนะคนก็โอ้ยพวกนี้เหี้ยตัวที่2มีใครวะอะไรเงี้ยโอ้ยเหี้ยตัวที่3อะไรเงี้ยนะฮะเหี้ยตัวแรกมาแล้วอะไรเงี้ยนี่แหละไอ้เหี้ยตัวที่1เนี่ยมันก็ชี้คือคนอ่านก็จะรู้ว่าอันนี้มันเป็นใครอะไรเงี้ยเห็นหน้าก็จะรู้แล้วเนี่ยเหี้ยตัวที่2อะไรเงี้ยนะฮะนี่คือเจ้าพญายมราชนะครับไอ้นี่สำคัญเหี้ยตัวที่2อะไรเงี้ยนะไล่ไปทีละคนทีละวันทีละวันทีละวันใช่ไหมเอ้ยจริงๆมันไม่ทีละวันทีเดียวสัปดาห์นะมันเป็นรายสัปดาห์โทษทีนะประมาณรายสัปดาห์กรอบเล็กเนี่ยนะครับครอบคนก็รอเฝ้ารอใช่ไหมสัปดาห์ต่อไปจะได้รู้เหี้ยตัวต่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะมาไล่ไปทีละตัวทีละตัวนี่ก็คือรามลาคบใช่ไหมเหี้ยตัวที่เท่าไหร่เนี่ยตัวที่3ครับตัวสุดท้ายนะเหี้ยตัวที่6นะครับคือตัวนี้นะนี่คือพิมพ์หลังรัชกาลที่6สวรรคตไม่กี่วันนะครับเหี้ยตัวที่6แล้วก็เนี่ยภาพก็คืออย่างเงี้ยนะฮะชี้นิ้วแสดงให้เห็นนั่นนี่คือเหี้ยตัวที่6โดนปิดนะครับก็จะอยู่ที่โดนปิดนะแต่สรุปก็คือสรุปแล้วนะครับขอโทษทีนะครับ
ก็จะเห็นนะว่าพัฒนาการของชาตินิยมไทยเนี่ยนะกับสื่อสิ่งพิมพ์ของไทยเนี่ยมันควบคู่ไปกับพัฒนาการระดับโลกนะตั้งแต่ศตวรรษที่8 19นะทั้งในยุโรปและในเอเชียนะครับหลังสงครามโลกที่1เนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นนะอย่างในกรณีของไทยก็เหมือนกันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันคือหลังสงครามโลกครั้งที่1นะก็คือช่วงรัชกาลที่6นี่แหละนะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือไอ้ชาตินิยมไทยเนี่ยนะหรือไอ้แบบ2475เนี่ยนะฮะมันเชื่อมโยงกับโลกเหมือนกันแล้วคนมันคิดเหมือนกันนะมันพยายามจะดูว่าที่อื่นทำยังไงบ้างนะครับนี่ตัวอย่างภาพนะในจากหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมในวันละปีดีเขาจะปฏิวัติ2475วางแผนอะไรเงี้ยช่วงนั้นเขาดูปฏิวัติรัสเซียเกิดอะไรขึ้นมีการโค่นล้มจักรวรรดิเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะมีในไอร์แลนด์มีในฟินแลนด์มีในฮังการีในอิรักในอียิปต์นะฮะในเม็กซิโกไอ้เรื่องพวกนี้เราก็ไม่ค่อยพูดกันใช่ไหมครับจริงๆคนสมัยนั้นเนี่ยเขามองระดับโลกมากๆเขาติดตามสถานการณ์พวกนี้อย่างใกล้ชิดใช่ไหมทุกวันนี้ให้นักศึกษาชี้แผนที่ว่าไหนฟินแลนด์อยู่ตรงไหนเนี่ยชี้ไม่ถูกก็ได้นะเม็กซิโกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะสมัยนั้นเนี่ยผมไปอ่านหนังสือพิมพ์แบบคือเขาตามสถานการณ์ในแบบเปอร์โตริโกอะไรเงี้ยนะตามสถานการณ์ในโคลอมเบียอะไรเงี้ยนะฮะอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเขารู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกันนะมันเป็นมูฟเมนท์ที่มันเชื่อมโยงกันนะเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงไหมนะคือผมคิดว่าไม่น่าจะจริงนะคือมันมีอันนี้เขาก็คนก็อ้างอิงกันเยอะว่ามันมีข้อความอันนึงที่บอกว่าปีดีสมัยเรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสมีเพื่อนเป็นคนเวียดนามหลายคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมอ่านงานพวกเกี่ยวกับกระบวนการชาตินิยมเวียดนามชาตินิยมจีนที่มันเคลื่อนไหวในปารีสตอนนั้นนะก็ไม่มีพูดถึงปีดีนะผมคิดว่าคืออาจจะไม่ได้เจอกันไม่ได้อันนี้ขนาดนั้นสงครามเนี่ยใช่แต่ปีดีกับพวกโฮจิมินห์พวกอะไรสนิทกันจริงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้แต่ว่าเขาติดตามกันเขาอันนี้ช่วยเหลือกันเขาดูว่ามัน how to มันอะไรยังไงนะสุดท้ายจริงนะครับอาจจะพูดถึงงานของเบนตัวอย่างสุดท้ายที่สะท้อนไอ้ภาวะเนี่ยภาวะเชื่อมโยงกันของกลุ่มชาตินิยมเนี่ยนะคืองาน The Age of Globalization นะของเบนแอนเดอร์สันงานนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเขาดูกรณีของนักชาตินิยมฟิลิปปินส์นะก็คือโคเซ่รีซาวเนี่ยนะในช่วงปลาย2019โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มอนาคิสต์กลุ่มหนึ่งในคิวบานี่มันคนละขั้วของโลกโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะแล้วมันไอการเชื่อมโยงกันเนี่ยทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวทั้งในเชิง how to ว่ามึงทำไงวะปฏิวัติยังไงวะต้องใช้คนเท่าไหร่วะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ยังไงวางแผนร่วมกันมีตัวกลางประสานงานกันอยู่ที่ปารีสลอนดอนฮ่องกงอะไรเงี้ยไอการเคลื่อนไหวแบบเนี้ยนะมันเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมันมี transformation of the world นะมีสื่อมวลชนนะฮะแบบตั้งแต่ปลาย2019ต้นมาเท่านั้นนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์นินนะคะอาจารย์นินก็พาเราขยับถอยออกมาเนาะดูภาพกว้างของการเมืองโลกนะคะรวมไปถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมสื่อเนาะในระดับที่มันเป็นโลกเสื้ออาจารย์ดินเนี่ยเล่าให้เราฟังแล้วว่ามันมีลักษณะที่เป็นคู่ขนานเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะท่านอาจจะกล่าวได้ว่า2475เนี่ยในความหมายของจารินก็คือมันอาจจะเป็นเอ็กเนาะมันคือยุคสมัยนะคะมันคือบริบทของเวลาที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนอยู่ที่เดียวเนาะสังคมสยามนะตอนนั้นไม่ได้เปลี่ยนอยู่ที่เดียวแต่มันเปลี่ยนไปพร้อมๆกันมันมีปัจจัยเงื่อนไขในเรื่องของอุตสาหกรรมสื่อที่ขยายตัวโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยนะณขณะนั้นและยังคงมีพลังเนาะมาต่อเนื่องมาจนถึงในยุคต่อมานะคะทีนี้หนังสือพิมพ์มันสร้างจิตสำนึกร่วมให้กับคนในชาติโดยเฉพาะการเกิดจิตสำนึกแบบชาตินิยมชนชั้นนำหรือว่าชนชั้นที่เป็นชนชั้นสูงเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะบอกเล่าสิ่งต่างๆอาจจะเป็นบริษัทกระแสหลักเนาะแต่ในขณะเดียวกันเราจะมองเห็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าหนังสือพิมพ์มันก็เป็นพื้นที่ของอุดมการณ์นะคะที่นำเสนอวิธีคิดหรือทางเลือกหลากหลายซึ่งอาจารย์ดินก็ยกตัวอย่างอย่างในการ์ตูนที่เป็นภาพเขียนเสียดสีหรือล้อเลียนอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เป็นภาษาเดียวกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทกระแสหลักเสมอไปนะคะทีนี้อยากจะชวนคุยอาจารย์ทั้งสองท่านคุยต่อเนาะถึงประเด็นเรื่องนี้นะคะคือถ้าเราลองดูที่สารบัญของหนังสือเล่มนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นนอกจากหนังสือพิมพ์ในภาพรวมแล้วเนี่ยมันยังมีลักษณะของการเขียนในแบบอื่นเนาะ
เช่นจดหมายใช่ไหมคะที่นิพาเองอ่ะเขียนพ่อแล้วก็ยังมีนิทานที่เขาอยากจะเขียนแต่ว่าเขียนไม่จบสักทีนะด้วยโอกาสด้วยเงื่อนไขด้วยข้อจำกัดในเรื่องของชาติกำเนิดหรือว่าประสบการณ์ส่วนตัวของนิพาที่เขาเผชิญในสังคมเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยนะคะณตอนนั้นเนี่ยมันเลยทำให้บางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ถูกเล่าแบบตรงไปตรงมามันก็เลยอาจจะกลายเป็นนิทานหรือว่าตัวละครสมมติหรือการเล่าแทนอย่างเช่นดีกาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเล่าแทนหรือเขียนแทนร้องเรียนแทนแต่ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือบทบาทของนิทานในฐานะที่เป็นบกผีแล้วตามหนังสือก็คือเป็นนักเขียนผีที่ทำให้ข้อมูลต่างๆมันถูกนำเสนอออกไปได้โดยที่ตัวเขาเองเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะตอนนั้นเขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะโอกาสที่เขาจะต่อยอดไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจำกัดใช่ไหมคะแล้วยังมีอะไรอีกยังมีหลัก6ประการหรือคำประกาศต่างๆที่เป็นแถลงการหรืออะไรของคณะราษฎรเองเนี่ยซึ่งเราก็จะเห็นว่าระดับของการสื่อเนี่ยมันก็มีความหลากหลายเนาะซึ่งเราก็ทั้งสองท่านก็ได้ชวนให้เราเห็นมุมมองในแง่นี้ด้วยนะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลลับข้อมูลใต้ดินข้อมูลของการกระทำของการส่งข่าวต่อของสายลับเนาะข่าวที่เป็นข่าวสื่อสายข่าวต่างๆอันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนที่อาจารย์ดินพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่างานของคุณจะอ่านเนี่ยมีทีมงานเบื้องหลังเยอะแยะไปหมดนั้นเราจะเห็นกระบวนการว่าการผลิตสื่อในลักษณะหนึ่งๆเนี่ยมันประกอบไปด้วยแรงงานของผู้คนอย่างมากมายเนาะความตั้งใจความมุ่งหวังแล้วก็ความปรารถนานะคะทีนี้โจทย์ที่อยากจะชวนแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ทั้งสองท่านก็คือว่าในหนังสือเล่มนี้บทสุดท้ายคือจดหมายถึงอนาคตซึ่งนิพาเนี่ยเขาก็พูดถึงลิงก์กับสถานการณ์ปัจจุบันว่าตอนนี้บ้านเมืองเรามันไปถึงจุดไหนเขาก็เล่าให้พ่อเขาฟังพ่อก็เสียชีวิตไปใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เล่าว่าสิ่งที่เขาทำได้และทำไม่ได้มันคืออะไรบ้างทีนี้อาจจะคุยต่อในทั้งสองแง่มุมอย่างอาจารย์ปราณนะตอนแรกเนี่ยก็พูดถึงเริ่มจากตัวละครแล้วก็พูดถึงก็เรียกว่าเป็นเชิงแบบอาณานิคมภายในของความเหลื่อมล้ำโครงสร้างชนชั้นที่มันไม่เท่ากันในสังคมสยามนะตอนนั้นแล้วก็อาจจะต่อมาถึงตอนนี้ก็ได้คือประเทศไทยของเรารวมถึงอาจารย์ดีนที่พูดขยายออกไปมองประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มองจากไกลๆคือเป็นอุตสาหกรรมเป็นเงื่อนไขบริบทสังคมโลกนะคะงั้นถ้าเราจะพูดถึงจดหมายถึงอนาคตนะตอนนี้เนาะในฐานะที่มันเป็นเมสเสจอะไรบางอย่างต่อไปซึ่งอาจจะลิงก์กลับไปหาจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ด้วยแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์สองท่านมีมุมมองหรือว่าอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนเพิ่มจากประเด็นที่ได้นำเสนอไปตอนแรกงั้นเดี๋ยวเชิญอาจารย์ปราณก่อนอาจารย์ปราณก่อนครับก็ขอบคุณอาจารย์พลอยนะครับสรุปก็เป็นช่วงที่ผมชอบนะแล้วก็ไอ้ตรงท่อสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็เหมือนเขาก็พูดอ้อมๆอ่ะใช่ไหมผมว่าคือเรียกอะไรจริงๆถ้ากลับไปที่อาจารย์ดินเขาเปิดใช่ไหมก็คือคุณสะอาดเขาก็เปิดออกมาใช่ไหมเวลาสัมภาษณ์ก็จะแกก็จะดิสเคลมเลยว่าแกไม่อินว่ะ2475อะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงถ้าอ่านไปเรื่อยๆมันก็มีเซนส์นั้นออกมานะหรือการวางตัวละครอย่างปรีดีใช่ไหมว่าคือก็มีความเหี้ยมอยู่อ่ะคือจะเอาให้สำเร็จให้ได้อะไรเงี้ยแต่แล้วก็ผมว่าไอ้เล็กกูย้อนไปก่อนนะครับไปตรงข้างหลังก่อนนะครับว่าความไม่อินของแกก็มีใช่ไหมว่าคือผมว่าเนี่ยทีมงานก็ฉายออกมาอ้อมๆใช่ไหมครับหน้า440เนี่ยใช่ว่าก็จะมีข่าวคือเป็นยุคจอมพลป.ละอะไรเงี้ยนะผมว่าคือคุณสะอาดก็จะพูดประมาณว่าไอ้เหี้ยปฏิวัติ2475มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะหรือว่าปัญหาบางอย่างมันก็ยังคาราคาซังอยู่ใช่หรือว่าเราก็พอจะอนุมานได้ว่านิพาก็น่าจะโดนจับไปอยู่ในคุกบางขวางอ่ะใช่มั้ยนั่นน่ะผมก็แน่ใจที่ในกรุงเทพฯเท่าไหร่แต่ว่าแน่ๆใช่มั้ยว่าคือเหมือนผมพยายามจะเข้าใจคุณสะอาดกันแล้วกันผมว่าแกก็น่าจะพยายามสื่อประมาณนั้นนะว่าแบบมันสรุป2475มันตอบโจทย์จริงหรือเปล่าใช่ไหมโอ้แล้วนิพาก็ต้องเสี่ยงตายเป็นสายลับดูนี่นั่นเนี่ยแล้วก็เข้าคุกใช่ไหมที่สุดท้ายเขาไปที่บางปูอ่ะใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ก็ผมเดาว่าคุณทีมงานหรือว่าเนี่ยที่ผ่านคุณผ่านลายเส้นคุณสะอาดเนี่ยคงจะพยายามจะสื่อว่ามันก็มันเราเนี่ยเราก็ยังจะต้องสู้กันต่อไปอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาเขียนในบริบทที่เกิดม็อบตอนปี
63ใช่ไหมครับแล้วก็นี่แหละเขาก็รีเสิร์ชก็3ปีจนถึงสำเร็จผมว่าผมเดาว่าเขาพยายามสื่ออย่างนั้นว่าเฮ้ยพี่ของ45ทำไปอย่างน้อยใช่ไหมอำนาจไอ้แอบโซลูมอนาร์คีมันก็จบไปละนะแต่ว่าหลายๆอย่างใช่ไหมปัญหาเชิงโครงสร้างหลายๆอย่างนี่มันยังส่งต่อมาถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยนี่พาแก่หนักเลยยังไม่ไหวเลยผมไปเที่ยวบางปูดีกว่าเลยครับแบบส่งทอดให้รุ่นต่อไปดีกว่าแต่ก็คือเขาน่าจะสื่อถึงนี่แหละกระบวนการสู่คอสามทีอะไรเงี้ยโอเคไว้คำถามคืออะไรนะลืมไปแล้วนะจดหมายสูงอ๋อจดหมายสูงถึงไอ้ท่อนสุดท้ายคือหมายถึงว่าจะให้เราลองมาคิดกับปัจจุบันใช่ไหมครับคือความรู้สึกผมเนี่ยคือพอเราอ่านเรื่องอดีตเยอะเนี่ยหรืออ่านคุณนรินทร์กลึงอย่างเงี้ยจริงๆตอนผมอ่านหนังสือพิมพ์ช่วงสงครามโลกเนี่ยก็จะเจอไอ้คนนี้เยอะมันก็จะเขียนหนังสือพิมพ์ไปด่าคนนู้นด่าคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็โวยวายว่าทำไมเขาไม่พิมพ์ให้คือพอสำนักพิมพ์เอ็กซ์พอหนังสือพิมพ์อันนึงไม่พิมพ์ให้ก็จะเขียนไปให้อีกสำนักพิมพ์หนึ่งแล้วก็ด่าสำนักพิมพ์ก่อนหน้าอะไรเงี้ยนะคือก็เจอแบบคนแบบนี้เยอะมากนะคือผมก็มาคิดดูนะว่าเออสมัยก่อนมันคึกคักในวงการสื่อสิ่งพิมพ์แล้วมันก็เป็นกระแสเดียวกับโลกนะในขณะที่ทุกวันนี้ผมคิดว่าวงการสื่อสิ่งพิมพ์มีปัญหาเหมือนกันทั่วโลกเลยนะวงการหนังสือพิมพ์รายวันนะผมคิดว่ามันจะไม่รอดกันทั่วโลกอ่ะนะคือมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปทีนี้เราก็ยังประเมินผมก็ไม่แน่ใจอ่ะประเมินไม่ได้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงอย่างนึงที่ผมคิดว่ามันหายไปเหมือนกันนะหรือมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบนะก็คือไอ้งานเขียนจริงๆมันมีผมมีสไลด์มันแต่ไม่แน่ใจคือมันไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยนะเมื่อกี้ผมพูดว่ามันพูดถึงเหตุการณ์ที่มันร่วมสมัยมันใกล้เคียงอ่ะไม่เกิน1วันแต่มันจะมีอีกประเภทนึงอ่ะโดยเฉพาะไอ้พวกรายสัปดาห์เนี่ยที่มันเป็นเชิงวิพากษ์อ่ะเป็นวิทยาศาสตร์เชิงวิพากษ์มันเขียนคอลัมน์มานะคือคนนึกภาพแบบวารสารฟ้าเดียวกันอะไรเงี้ยนะซึ่งสมัยนี้นะฮะมันเริ่มทยอยหายไปนะฟ้าเดียวกันก็เริ่มอ่านก็เริ่มอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะไปสู่แพลตฟอร์มแบบอื่นใช่ไหมฮะเช่นคอลัมน์ประวัติศาสตร์ปริทัศน์ของภาควิชาประวัติศาสตร์ม.ช.นะขอเชิญไปอ่านเป็นคอลัมน์ที่ดีมากนะครับหรือเว็บอื่นก็ได้นะฮะไอ้101 world อะไรเงี้ยนะฮะไอ้แบบRunner มีไหม Runner ประชาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเนี่ยคือมันต้องประเมินเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาว่าไอการเปลี่ยนไปสู่แพลตฟอร์มใหม่เนี่ยมันดีหรือมันแย่กว่าเก่ามีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างนึงมันจริงผมว่ามันค้นยากเหมือนกันนะไอแพลตฟอร์มออนไลน์พวกเนี้ยนะฮะโดยเฉพาะถ้าคุณทำเป็นเพจอ่ะมันมีบางงานที่มันไม่มีเว็บไซต์อ่ะแล้วก็เป็นเพจแล้วคุณจะไปหาโพสแบบที่ซีเรียสนะเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ยูเครนกับรัสเซียอะไรเงี้ยมันหาไม่เจอแล้วนะคุณหรือแบบไม่รู้หรือนักวิชาการไม่ใช่นักวิชาการคนแบบที่สมัยก่อนเราเรียกว่าสื่อมวลชนคนแบบนิพานะที่มันคริติคอลอะไรเงี้ยนะที่มันทำงานที่มันพยายามที่จะเป็นอิสระผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้มันมีมากแค่ไหนที่เป็นอิสระได้จริงๆคือเอาง่ายๆก็คือทุนนิยมนะการเมืองนะฮะแบบนี้มันครอบวงการสื่อนะครับอาจจะมากยิ่งกว่าสมัยคุณนิพาด้วยซ้ำใช่ไหมฮะนิพาเนี่ยขนาดนี้อยู่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะก็ยังมีพื้นที่นะคือประวัติศาสตร์มันไม่ได้เป็นเส้นตรงที่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมาตรา112ทุกวันนี้มันแย่กว่าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับคุณเป็นอุทธรณ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ชวนคิดได้เหมือนกันนะว่าสื่อเราก็อาจจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโฉมแต่ว่าบางอย่างที่มันเคยดีเคยมีมันก็อาจจะไม่มีแล้วเหมือนกันก็อาจจะต้องชวนนะให้ต้องทำงานหนักขึ้นต้องไปดูว่าคนสมัยก่อนเขาทำยังไงมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้ฟังผู้เข้ามาร่วมชวนอาจจะอยากมีคำถามที่อยากชวนคุยแบบแลกเปลี่ยนกับวิทยากรนะคะงั้นถ้าใดมีคำถามเดี๋ยวเชิญได้เลยหรือว่ามีข้อตรงไหนที่อยากจะให้พี่ก่อนอธิบายเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับฮัลโหลครับชื่อเบสนะครับเป็นสื่อมวลชนอิสระครับ
มันอยู่รุ่นใกล้ๆกันกับผมน่าจะห่างกันปีนึงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยไอ้คำว่าไม่อ่ะคือเราไม่รู้ว่าในกระบวนการสื่อสารหรือคนเขียนนะมันเรียบเรียงครบไหมมันมีไม่อ่ะแล้วมันมียังไงต่ออีกหรือเปล่าแล้วก็ตอบไม่ได้หรือไม่อ่ะแต่คำถามต่อมาก็ไม่ได้เป็นคำถาม follow up จบใช่ปะทำไมถึงไม่อ่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าในบทสัมภาษณ์นั้นน่ะคำตอบที่เหลือของสะอาดเขาอินนะแต่ทีเนี้ยไอ้คำว่าอินน่ะที่ผมอยากแลกเปลี่ยนก็คือผมรู้สึกว่าตัวสะอาดอินกับบทบาทของความเป็นสื่อมวลชนคือสะอาดเรียนจบวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์มันจะมีหนังสือเล่มก่อนหน้าเขาครับเขาเคยเขียนมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่หน้าหนึ่งที่เป็นรูปแบบรับปริญญาเด็กสื่อสารมวลชนเด็กวารสารน่ะแล้วก็แบบเหมือนติดกันว่าเนี่ยเป็นรอยยิ้มของนักสื่อสารมวลชนที่จบออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์กำลังตายคือมันคนที่ทำด้านสื่อสิ่งพิมพ์อ่ะมันจะในรุ่นเนี่ยมันจะรู้กันว่าแบบมันเป็นความรู้สึกเฮิร์ตอกหักที่แบบมันตายจริงๆอ่ะเราเรียนมาแบบด้วยอุดมการณ์แบบพอออกมาปุ๊บไอ้เหี้ยสื่อเปลี่ยนไอ้เหี้ยไม่มีไอ้นี่แล้วอ่ะแล้วพอสื่อมันไม่ได้มี power อย่างนั้นแล้วอ่ะมันก็ต้องพึ่งเงินจากโฆษณาหรือการหาอย่างอื่นมาหล่อเลี้ยงมันเลยไม่ค่อยมีอุดมการณ์เหมือนนะสมัยก่อนทีนี้ไอ้ความเจ็บปวดเนี้ยผมรู้สึกว่าพอสะอาดได้โจทย์ไปอ่ะโจทย์ว่าอ่ะต้องเขียนเรื่อง2 4 7 5เขาเหมือนเอาความรู้สึกของเขาว่าในสถานการณ์การเมืองหนักวันนั้นกับวันนี้ในฐานะที่เขาก็เป็นสื่อมวลชนคนนึงอ่ะแต่ไม่ได้แบบเขียนข่าวแต่ออกมาในงานแบบเขียนการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่เขาเรียนด้านสื่อมวลชนมันจะมีจิตวิญญาณบางอย่างอยู่เขาจะทำแบบบทบาทของสื่อมวลชนยังไงมันเลยออกมาเป็นตัวละครนิพาแล้วเขาเลือกผมว่าผมชอบที่เลือกให้นิพาตอนแรกอ่ะเป็นพี่สุดอักษรเป็นบรูฟรีเดอร์คือบรูฟรีเดอร์มันเป็นเหมือนอารมณ์แบบอันซังฮีโร่อ่ะคือแบบถ้าคนไม่ได้อยู่ในแวดวงสิ่งพิมพ์จะไม่รู้เลยว่ามีอาชีพนี้อยู่คือพิสูจน์สอนที่ดีไม่ใช่แค่ตรวจคำผิดแต่ดูแบบความถูกต้องของเนื้อหาการสลับเรียบเรียงคำด้วยซึ่งมันหมายความว่าตัวละครเนี้ยรักในความถูกต้องมีความเถี่ยตรงต่อความถูกต้องเราจะเห็นในบทบาทตอนนี้พาช่วงแรกที่แบบแก้อันนี้แก้อันนี้ไม่ดีพอต้องแบบนี้แต่เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวนิพาตอนที่ได้เจอกับตัวละครบีดีเราจะเห็นว่ามันจะมีบางช่วงที่บีดีเล่าเหมือนมันจะเล่าผ่านเหตุการณ์ต่างๆว่าบางครั้งมันองแนวอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้ก็ต้องมีแบบรอจังหวะบ้างหรือหาวิธีการอื่นเรียบเคียงไปบ้างอ่ะเราก็จะเริ่มเห็นนิพาเริ่มเปลี่ยนวิธีการเขียนเริ่มเปลี่ยนไปเป็นนิทานบ้างไปเป็นอย่างอื่นบ้างแล้วเราก็จะเริ่มเห็นตัวละครอื่นๆเช่นตัวที่เป็นนักเขียนการ์ตูนเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีวิธีการแบบมันก็ต้องเอาตัวรอดของเขาอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันก็มีเรื่องราวอยู่มันมีแก่นมีอุดมการณ์ที่เขาพยายามสื่อสารอยู่เรารู้สึกว่าตัวนิพาคือตัวแทนของความต้องการของสะอาดที่แบบถ้าตัวเขาเป็นสื่อมวลชนในแบบสถานการณ์หรือสังคมปัจจุบันอ่ะเขาจะทำยังไงได้บ้างก็เลยเล่าผ่านตัวของนิพาเรื่องมันเลยแบบเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยแก่นของมันอ่ะเรามองว่ามันคือ information is powerคือเข้าใจว่าสะอาดน่าจะมองว่าตอนที่คณะราษฎรวันที่ปฏิวัตินะครับมันเริ่มจากการบอกข่าวลวงว่ามีการฝึกทหารคือมันจะเนี่ยรู้สึกว่าแก่นของเรื่องนี้มันมีการเล่นกับเรื่องข่าวจริงข่าวลวงอุดมการณ์ข่าวข้อมูลมีพลังขนาดไหนเราจะเห็นเรื่องแบบมีสายลับมีการป้อนข้อมูลผิดมีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องมีการอ้อนข้อมูลที่แฝงในยะอยู่แต่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วว่าแก่นของมันก็คือนิพาเป็นตัวละครที่แบบสุดท้ายแล้วก็ตามอ่ะอุ
อุดมการณ์แบบเราอยากเห็นประเทศให้มันดีขึ้นน่ะถ้าในฐานะของสื่อมวลชนน่ะแล้วเป็นแบบเราไม่ใช่แบบนักเขียนชื่อดังยิ่งเป็นแบบกองอธิการไม่มีใครจำชื่อคุณแน่นอนถ้าคุณไม่ใช่คอลัมนิสต์อ่ะแล้วเป็นพูฟลีดเดอร์อีกอ่ะคือคุณเป็นบุคคลที่ไม่มีใครจำคุณแต่คนที่ทำงานได้เนี่ยทุกคนอ่ะหวังไม่มากก็น้อยยิ่งเป็นวันยิ่งยากเพราะสื่อไม่ได้มีพลังเหมือนสมัยก่อนแต่ทุกคนก็หวังว่างานตัวเองอาจจะช่วยขับเคลื่อนหรือเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นณปัจจุบันหรือในอนาคตมันเลยเป็นที่มาของจดหมายสู่อนาคตตอนท้ายเรื่องนะครับสำหรับผมนะอันนี้แลกเปลี่ยนเห็นด้วยครับเห็นด้วยคือที่ผมยกโค้ดของสะอาดมาเนี่ยนะจริงๆก็เอามารับใช้ตัวเองนะคือผมไม่รู้จักสะอาดอ่ะนะผมก็ตีความนะตามที่ผมคิดว่าน่าจะคือผมรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยนะจากการที่ผมอ่านนะก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่เสนอมาน่าจะเป็นไปได้มากกว่าที่ผมพูดนะคือสะอาดเขาคงไม่ได้คิดว่าไม่อัดไม่อิน2 4 5เพราะว่าสะอาดอินกับประวัติศาสตร์โลกอะไรแบบที่ผมอินแบบที่ผมแบบอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะเป็นแบบที่ว่าเมื่อกี้มากกว่านะครับแต่ว่าที่พูดมาก็ทำให้ผมคิดอีกอย่างนึงเหมือนกันเนี่ยนะคือไม่รู้เกี่ยวกับที่เสนอมาเมื่อกี้มั้ยแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องวงการสื่อคือที่ผมเสนอไปเมื่อกี้นะครับว่าสื่อมวลชนน่ะมันมีคําว่ามวลชนมันแมสอ่ะนะมันมาพร้อมกับไอ้219ที่มันมาพร้อมกับอุดมการณ์ชาตินิยมใช่ไหมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ยกมาเนี่ยนะมันก็โคพเลนเขาอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของชาตินิยมใช่ไหมชาตินิยมจริงๆแก่นมันคืออะไรเนี่ยจริงๆมันก็คือต้องการให้ชาติมันดีขึ้นนะแล้วมันเชื่อมโยงกับโลกเสมอนะชาตินิยมเนี่ยมันมากับโลกเสมอคือคุณจะรู้ว่าชาติคุณจะดีขึ้นหรือเปล่าก็คือต่อเมื่อคุณมองว่าโลกนี้มันมีชาติแบบไหนบ้างที่อื่นเข้าไปถึงไหนแล้วเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะนั้นชาตินิยมเนี่ยมันไม่เคยแปลกแยกจากโลกมันไม่ได้คิดนะแค่ว่าแบบเฮ้ยเราจะโค่นล้มสมบูรณาญาสิทธิราชแต่มันคิดอ่ะมันมองไปที่อื่นว่าที่อื่นเขาทำยังไงมันเป็นยังไงเราควรจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเสมอทีนี้ผมคิดว่าความเสื่อมของวงการสื่อมวลชนไทยเนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์อย่างนี้ด้วยคือถ้ากำเนิดมันมาพร้อมกับอุดมการณ์ชาตินิยมอะความเสื่อมของอุดมการณ์ชาตินิยมในโลกปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ทิศทางของสื่อเนี่ยมันไม่มีนะคุณไม่รู้คุณจะทำไปทำไมอะใช่ไหมสุดท้ายที่อย่างที่พูดมาเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของสปอนเซอร์มันก็หาตังกันนะหรือว่าคุณก็ไปแบกเป็นนางแบกเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคือมันไม่มีไอเดียว่ามันมีแก่นบางอย่างนะที่มันมาพร้อมกับการเติบโตของสื่อมวลชนในยุคแรกๆอ่ะนะคือเขามีเป้าหมายเงี้ยสื่อมวลชนอาชีพเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายแบบนี้ใช่ไหมคนอย่างกุหลาบสายประดิษฐ์คนอย่างรุ่นนั้นเขามีเป้าหมายอย่างนี้เขาดูว่าชาติเราอยู่ตรงไหนคือสื่อมวลชนนี่สัมพันธ์กับชาตินิยมอาจจะยิ่งกว่าวงการอื่นเพราะอะไรเพราะคุณเขียนเป็นภาษาไทยคุณให้คนไทยอ่านคุณมีออเดียนซ์คนไทยนะแบบทุกวันน่ะทุกเดือนนะเพราะฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยมันก็เลยเป็นข้อสังเกตของผมก็แล้วกันนะว่าไอ้ชาตินิยมที่มันอาจจะเสื่อมลงนะในระดับโลกนะฮะหรือมันไปในทิศทางที่มันเป็นขวาเป็นชาตินิยมแบบกีดกันอิมมิเกรชันกีดกันอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้สื่อมวลชนที่เราก้าวหน้าเนี่ยสมมุติเราอยากเป็นสื่อมวลชนที่ก้าวหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงเราจะไปทิศทางไหนใช่ไหมเราจะพูดถึงชาตินิยมชาติยังไงนะให้มัน make sense อะไรเงี้ยนะถามนักศึกษาอะไรเงี้ยนะว่าเฮ้ยนักศึกษาเรียนจบประวัติศาสตร์ไปนักศึกษาอยากอยู่ประเทศไทยทำงานแบบรับใช้ชาติให้ประเทศชาติดีขึ้นไหมผมคิดว่าคือถ้าผมเป็นนักศึกษาผมรู้สึกว่าไปเมืองนอกดีกว่าไปหาตังค์ดีกว่าอะไรเงี้ยนะคืออุดมการณ์วิธีการมองเนี่ยนะวิธีการคิดถึงอนาคตอะมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันเสื่อมลงไปแล้วอ่ะเราชาติเรามันอาจจะโครงกับชาตินี้เราก็ได้ไม่ต้องมาสร้างช่องสร้างชาติเลยแล้วไปที่อื่นดีกว่าแล้วก็เป็นเนี่ยก็เป็นความท้าทายของสมัยนี้นะครับขอเสริมได้ไหมครับคือเห็นด้วยครับว่าเริ่มต้นมามันเป็นชาตินิยมเพราะว่าแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีแบบงานวิจัยหรือหลักฐานอะไรสมัยก่อนไหมนะครับว่าแบบคือคนสมัยก่อนนิยมอ่านหนังสือเพราะมันดูเป็นคนฉลาดก้าวหน้ามีการศึกษาเป็นปัญญาชนด้วยหรือเปล่าคนเลยแบบอ่านหนังสือพิมพ์แบบจำนวนเยอะแล้วลดลงเรื่อยๆเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็
รู้สึกว่าคือสื่อมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่สื่อสิ่งพิมพ์เนาะมันมีสื่ออื่นๆแล้วก็ไม่ใช่แค่สื่อมวลชนที่สามารถสื่อคือทุกคนมีสื่อในมือแหละก็เลยแบบอำนาจที่ว่าคืออำนาจของสื่อมวลชนน่ะที่เป็นคนควบคุมช่องทางสื่อหรือการเผยแพร่มันน้อยลงกว่าคนมีทางเลือกอื่นเยอะแยะหมดอ่ะแต่เรารู้สึกว่าสื่อมวลชนทุกวันนี้มันไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือชาตินิยมไหมแต่ผมมองว่าทุกวันนี้พลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงของสังคมอ่ะมันคือโลกมันเชื่อมกันหมดแล้วเนาะมันคือสังคมโลกแล้วการที่ประเทศเรามันทำไมไม่เห็นเป็นไปตามหมุนไปตามเขาเลยว่ามันติดขัดอะไรมันเป็นยังไงอยู่หรอเรารู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นพอยที่สื่อกำลังพยายามนำเสนอในปัจจุบันนี้ว่าเออมันมีตัวอย่างของต่างประเทศหรืออะไรต่างๆที่มันดีกว่ามันมีทางเลือกผมมองว่ามันไม่แน่ใจว่าอันนี้ถือว่าเป็นการรับใช้ชาตินิยมไหมหรือว่ามองว่าเออมันเป็นการรับใช้กับสังคมโดยรวมของทั้งโลกที่เป็นติดทางแบบมันร่วมกันว่าสื่อมันถึงกันหมดแล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆไอ้คือแรกเอาคำถามแรกก็ไม่รู้เอาอันนี้ก่อนหรือว่ามาอันนี้เลยคือที่พูดตะเกียงครั้งจริงในศตวรรษที่19พูดเหมือนกันตอนที่พออาจารย์ดินก็พูดเรื่องโทรเลขก็คือเหมือนกันเขาก็บอกว่าเนี่ยโลกมันเล็กลงใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องมีแล้วสื่อมวลชนอะไรเงี้ยมันโทรเลขหากันไม่ต้องมีแล้วสื่อแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือกลับมาเหมือนเดิมอ่ะผมว่ามันในมุมผมอาจจะมันคงแยกยากอ่ะว่าใช่ไหมว่าไอ้สังคมเราหรือว่าจะโลกแต่ว่าผมว่ามันเป็นลักษณะดูโอไปด้วยกันนะครับผมเดินไวๆหรือว่าคือมันมองเทียบสองอย่างขี่ข้อมันไปป่ะไม่รู้บอกไม่ถูกเออแต่ว่าไปกลับไปที่ไอ้อันแรกอ่ะไม่อ่ะแต่ว่าในมุมผมนะเออผมก็ไม่ได้ทำงานสื่อเหมือนกันใช่ไหมก็ได้สร้างมุมมองใหม่แต่ว่าก็เป็นการตีความของอะไรซึ่งอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้ใช่ไหมคือสายอาจจะไม่มองที่ผมว่าอาจจะไม่อ่านในแง่ที่ว่าไม่อ่านในแง่การมองสองสี่เจ็ดห้าแบบไอเดียลมากๆอ่ะแบบที่อาจารย์ดินกับพูดตอนแรกใช่ไหมแบบหูขาวมากใช่ไหมสองสี่เจ็ดห้านี่คือไอเป็นภาพอุดมคติในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไหมผมเดาว่าอย่างนั้นนะหมายถึงว่ามันก็ใช่ไหมคือแฟกทางประวัติศาสตร์มันก็คงไม่มีผู้คนดีผู้ร้ายอะไรอย่างนั้นหรอกอะไรเงี้ยผมไม่อ่ะเขาบอกว่ามันไม่อ่ะหลังวาดเสร็จแล้วก็ไม่อินอยู่ดีอ่ะ อันนี้คำถามคือหลังวาดเสร็จแล้วอินไหมเขาตอบว่าไม่อ่ะไม่อ่ะหรือว่าผมเดานะว่าไม่อ่ะในแง่ที่เป็นภาพอุดมการณ์อะที่ว่าโอ้โหต้องใช่ไหมนี่แหละคือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยเดาว่าอย่างนั้นเดาว่าอย่างนั้นเราก็พักภาระให้คุณสะอาดแล้วจุ้ยสุดแล้วเนาะสัญญาไม่ถึงใช่ไหมผมมีนิดเดียวครับคือผมมีคำถามเกี่ยวกับเวลาเราจะพิจารณาว่าเราจะพิจารณาสิริของ2475เนี่ยในช่วงสมัยของมันกับช่วงสมัยจากปัจจุบันน่ะยังไงใช่มั้ยสมมติว่าถ้าเรามองพูดถึงตัวสิริเนี่ยในภาษาเยอรมันจะมีคำว่า Zeitgeist ที่แปลว่าสิริ of change สิริ of age จิตวิญญาณแห่งยุคสมัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะแปลว่าปีศาจแห่งกาลเวลาในความหมายโดยในได้ใช่ไหมครับหรือมอนสเตอร์หรือว่าในความหมายของinvisible actor ผู้กระทำการที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมนึกถึงอยู่สองเรื่องคือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึง245ในความหมายของชาตินิยมแต่ผมคิดว่ามันเป็นคนชาตินิยมในคนในบริบทชาตินิยมในสมัยนั้นเนี่ยมันวางอยู่บนพื้นฐานของแพทริออติซึมหรือความคิดถึงเรื่องชาติบนฐานของแผ่นดินที่เกิดที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะโดยด้านนึงเนี่ยก็เป็นการเข้ามาของลัทธิทหารด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความโอเวอร์แลปกันระหว่างแพทริออติซึมในความหมายของชาตินิยมกับการฟื้นตัวขึ้นมาของลัทธิแบบทหารนิยมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทั้งช่วงก่อน2475แล้วก็หลัง2475เนี่ยความเคลื่อนไหวของทางด้านวรรณกรรมเนี่ยมันมีเยอะมากใช่ไหมครับนักเขียนคนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับชื่อรอจันทพิมพะซึ่งรอจันทพิมพะเนี่ยเป็นคุณป้าของอาจารย์ฉลาดชายมณีการนนท์นะรอจันทพิมพะเนี่ยเป็นนักเขียนแนวสตรีนิยมนะหลังจากที่เขาเขียนเนี่ยหลัง2475ไปเนี่ยก็เขียนหนังสือเรื่องเราลิขิต
นะเป็นเรื่องแรกลงในวารสารเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือบนหลุมฝังศพของวาสิทธิ์อะไรสักอย่างนึงนะครับคือแก่นของมันเนี่ยคือการพูดถึงฟรีวิลหรือเจตจำนงอันเสรีที่เราสามารถกำหนดชีวิตของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมากำหนดเราเช่นโชคชะตาเช่นวัดเช่นสถาบันโครงสร้างต่างๆนะทีนี้ในความตั้งหลักทหารเนี่ยผมชาตินิยมเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันวางกรอบอยู่บนของแพทริออติซึมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยงานเขียนที่มันเจตจำนงเสรีเนี่ยผมกลับหาไม่เจอว่ามันวางบนพื้นฐานของชาตินิยมแบบไหนหรือมันกำลังพูดถึงฟรีวิลของมนุษย์ในช่วงเวลานั้นมันเป็นการค้นหาบางอย่างใช่ไหมครับทีนี้ผมรู้สึกว่าในบริบท245ก่อนหลังเนี่ยความเคลื่อนไหวมันจะมี2มุมแบบนี้ผมอาจจะผิดนะฮะผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์แต่ว่าถ้าเราอ่านจากจิตวิญญาณในปัจจุบันเนี่ยนะครับมองย้อนกลับไปเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ชอบทหารผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบลัทธิทหารในช่วงเวลาสมัยนั้นใช่ไหมครับรวมถึงผมเองก็จะมีคำถามกับคนที่พยายามจะพูดถึง2475แต่ว่าไม่ตำหนิทหารไม่ตำหนิลัทธิทหารเข้ามาคือผมรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึง245จากเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีมุมที่มันโรแมนติไซส์ไปด้วยไงแต่ว่าแม่งไม่ด่าทหารน่ะซึ่งแม่งก็ทหารชุดเดียวกันน่ะเอ้ยไม่ใช่มันทหารเหมือนกันคนละชุดอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นลัทธิทหารคนละเวอร์ชั่นกันอ่ะทำไมเราไม่วิจารณ์ทั้งที่โลกปัจจุบันของเราอ่ะมันกว้างกว่ายุคสมัยนั้นเยอะแยะมากมายทีนี้กลับมาถึงจิตเจตจำนงทางเสรีเนี่ยอีกมุมนึงของถ้าเราอ่าน245จากเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเรารู้สึกว่ารีวิวของเรามันไม่ได้ถูกกักขังในลักษณะของชาตินิยมอีกแล้วนะมันอาจจะเป็นประเด็นเรื่องความเป็นพลเมืองโลกหรือจินตนาการถึงชาตินิยมของตัวเองไปด้วยพร้อมๆกับโลกที่มันกว้างขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่า เราจะต้องอ่านเหตุการณ์2475อย่างระมัดระวังเพราะว่ามันมีหลายมุมที่เราอ่านแตกต่างกันในบริบทของยุคสมัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจึงไม่น่าแปลกใจที่ทำไมบางคนถึงอินแต่ทำไมบางคนถึงไม่อินที่มันไม่อินอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในโลกที่มันกว้างกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันในมุมที่เราอินเรารู้สึกว่ามันมีกำแพงบางอย่างที่มันขวางกั้นเจตจำนงอันเสรีของเราที่ทำให้จิตวิญญาณของยุคสมัยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโบยบินได้ใช่ไหมในขณะเดียวกันมันก็กลับเป็นสิ่งที่ทลายตรงขังของประวัติศาสตร์ของความคิดของเราในช่วงเวลานั้นอันนี้คือผมแลกเปลี่ยนนะครับครับโอเคผมก็แลกเปลี่ยนด้วยนิดนึงก็ได้นะครับคือชาตินิยมแบบที่โคปเปอร์เดนเขาใช้อ่ะเขาใช้คำว่า popular nationalism นะซึ่งจริงๆมันมีเซนส์ของอำนาจอธิปไตยของปวงชนนะคือเขาไม่ได้คิดถึง patriotism ไม่ได้แยกเป็นทหารไม่ได้แยกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะในแง่นึงผมคิดว่าจิตวิญญาณของคนสมัยนั้นน่ะนะคือมองทหารเป็นส่วนหนึ่งคือเรามองจากปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าไอ้พวกทหารเนี่ยมันขึ้นมาแย่ทีหลังนะคือเรามีเหมือนอะไรเรามีไทม์แมชชีนย้อนกลับไปได้เรารู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไอ้คนสมัยนั้นมันไม่รู้นี่มันไม่รู้ว่าอยู่ดีจอมพลปอมจะขึ้นมาเป็นแบบยิ่งใหญ่ใช่ไหมไม่รู้ว่าจะมีสลิดไม่รู้ว่าจะมีลุงตู่อะไรเงี้ยนะฮะคือเราอยู่ในยุคที่รู้ได้เราเลยไม่ชอบมันไงคนสมัยนั้นมันไม่ได้คิดเรื่องนี้คือคณะราษฎรเนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมมันร่วมมือระหว่างพลเรือนร่วมมือระหว่างทหารเพิ่งมาแตกกันตอนหลังเองใช่ไหมคือถ้าเชื่ออาจารย์สมศักดิ์เจียมบอกว่ามันแตกกันเพราะบีดีเสนอไอ้เขาโครงเศรษฐกิจอ่ะแล้วมันก็จะมีจุดเปลี่ยนที่มันแตกแต่ก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้คิดมันเป็นชาตินิยมกระแสเดียวกันที่เรียกว่า popular nationalism คือสุดท้ายมันกลับมาที่ไอ้คนธรรมดาอะไรเงี้ยทหารก็เป็นส่วนหนึ่งของคนธรรมดาใช่ไหมโอเคอันนี้มันก็เป็นเซนส์ของที่มันมาตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสนะที่มันเริ่มที่ผมบอกว่าไอชนชั้นนำสนับสยามเนี่ยมันสร้าง official nationalism มามันรู้แล้วว่ายังไงมันก็ต้องเกิดยังไงมันก็ต้องเกิด popular nationalism มันต้องชิงสร้างนี้ก่อนนี่อาจารย์เบนเพราะว่ามีตัวอย่างทั่วโลกเลยไอ popular nationalism เนี่ยซึ่งมันน่ากลัวสำหรับชนชั้นนำไทยนะเพราะฉะนั้นต้องผูกขาดว่ามันคือเจ้าเว้ยไอชาตินิยมมันคือเจ้า
ไว้ก่อนนะนี่ประเด็นอีกอันนึงพอที่จุ้ยพูดถึงไอ้กำหนดเสรีอะไรนะเสรีเจตจำนงอิสระของตัวเองจริงมันเป็นธีมสำคัญมากๆเลยนะของหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือไอเดียเรื่อง self determination อันนี้เป็นคีย์เป็น14ข้อของวูดรอว์วิลสันแล้วมันก็จะเป็นจุดกำเนิดของขบวนการเอกราชแบบทั่วโลกเลยนะฮะคือเรามักจะคิดถึงสงครามโลกที่สองนะมันเป็นช่วงที่ทำสำเร็จแต่ในทางภูมิปัญญาเนี่ยมันคือช่วงนี้ต่างหากนะแล้วมันก็จะกลับไปไอเดียเนี่ย self determination ของใครล่ะก็คือของ popularsovereignty ของคนธรรมดาใช่ไหมเราต้องการกำหนดชะตากรรมของตัวเองเราคือใครใช่ไหมเราก็คือคนไทยพูดภาษาไทยเราไม่ต้องไปบทแอกให้พวกพม่าบทแอกเองแต่ละชาติเล็กๆเนี่ยบทแอก self determination มีเจตจำนงอิสระของตัวเองนะภายใต้อำนาจอธิปไตยของประชาชนนะเซนเนี่ยผมคิดว่ามันมีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับก็ในเรื่องทหารจริงๆก็จะคล้ายๆกับที่ดินพูดนะหมายถึงว่าอะไรล่ะพวกพอนักประวัติศาสตร์เราอิงหลักฐานไปก่อนหมายถึงว่าคือทหารตอนนั้นเหมือนผมเขาพยายามจะเก็ตเซนส์ตอนนั้นคือว่าถ้ามันจะมีพวกนายทหารนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้านายอย่างเราทหารระดับล่างเนี่ยพวกเนี่ยระดับร้อยตีระดับพันก็คือเป็นคนธรรมดาเหมือนกันผมว่าเซนส์ก็คือพอยก็น่าจะคล้ายที่ดินพูดคือว่าตอนนั้นมันมีอะไรเหมือนรู้สึกว่าพวกนี้เป็นความหวังด้วยซ้ำใช่ไหมเป็นสามัญชนที่มันพอจะมีการศึกษาเนี่ยอยู่กระทรวงยุติธรรมเป็นพวกกลาโหมเนี่ยนำการกับเพื่อนแล้วเอาผมว่าตอนนั้นเป้าก็คือเอาเจ้านายออกไปก่อนอ่ะเนี่ยตอนนั้นโอ้โหแบบมันพวกอะไรงบอะไรทั้งหลายที่ดินก็พูดใช่ไหมคือพอดินพูดเหมือนเนี่ยนึกต่อไปอีกคือโอ้โหมันจะมีงบลับเยอะใช่ไหมแล้วพวกงบพระราชพิธีอะไรต่างๆมันค่อนข้างมหาศาลนะครับอันนี้เป็นเรื่องละที่ทหารที่เสียคือไม่ได้จะโพเทคกันนะแต่ว่านั่นแหละประมาณว่าตอนนั้นเป้าอาจจะไม่ได้ทันเรียกไม่ได้มองว่ามันน่าจะเป็นปัญหาในอนาคตแต่ว่าคือจัดการปัญหาตอนนี้ก่อนก็คือการที่คือคุณเช็คอำนาจของเจ้าไม่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแน่ๆใช่ไหมคุณเช็คไม่ได้ด่าก็ไม่ได้มาปิดสำนักพิมพ์อีกอะไรเงี้ยก็เลยเดาว่าเป็นทางนั้นแต่พวกเจ้าจงลงเสรีนี่ก็ผมไม่รู้เลยวัฒนกรรมยุคนั้นก็ไม่ค่อยได้อ่านนะครับเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนนะครับอีกนิดเดียวพอดีผมคิดถึงปรีดีขึ้นมากำลังเขียนเรื่องปรีดีแล้วมันคือเรามักจะแบ่งเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารเนี่ยจริงๆสมัยนั้นมันแบ่งขาดอย่างนั้นไม่ได้สักทีเดียวนะปรีดีนี่ก็เป็นนักรัฐประหารคนนึงนะคือมีกองกำลังของตัวเองเสมอนะขนาดหนีไปอยู่จีนยังมีกองกำลังของตัวเองนะฮะจะหาวิธีเอากองกำลังเข้ามาเนี่ยกบฏวังหลวงกบฏอะไรเสมอนะฮะมีกองกำลังอยู่ในไอ้อะไรนะกองทัพเรืออะไรเงี้ยนะฮะเสรีไทยเนี่ยก็เป็นมีกลุ่มที่เป็นกองกำลังของปีดีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นพลเรือนกับทหารเนี่ยมันเบลอเหมือนกันอ่ะในสมัยนั้นอ่ะเราเป็นการแบ่งแบบใหม่อ่ะที่เราแบบว่าเอ้ยอันนี้มันพลเรือนอันนี้มันทหารอะไรเงี้ยแต่จริงวิธีคิดอ่ะมันไม่ได้ต่างกันนะมันเป็นเรื่อง popular sovereignty อ่ะนะร่วมอยากจะร่วมชวนคุยและเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์เองคืนนี้ไม่ใช่ไหมประธานคือถ้าเรามอง2475เนี้ยในสเกลโลกเข้าไปอีกอะแล้วเป็นเรื่องเช็คคอนเทกต์หรือชนชั้นคอนเทกต์ของชนชั้นอะมันจะไม่เป็นการผลิตซ้ำประวัติศาสตร์ของบูชซีหรอไม่เอาละความว่าอะไรพวกเราไปเช็คไปดูบริบทของประเทศอื่นๆเนี้ยว่าแบบเทียบ2475คณะราษฎรเนี่ยว่าเป็นชนชั้นอะไรเงี้ยแล้วไปดูของที่อื่นอ่ะมันจะไม่เป็นการผลิตซ้ำประวัติศาสตร์ของบูชซีที่บูชซีออกมาเรียกร้องหรอแล้วทำให้มันเลือนตัวตนของคนชายขอบคนเนี้ยเลือนหายไปอ่ะมันจะไม่เป็นแบบนั้นหรอถ้าเอา2475ไปใส่สเกลโลกจริงอ่ะแล้วก็เทียบกับบริบทของชนกลางที่อื่นที่คนแอบอีกอ่ะผมเป็นเขาเรียกว่าอะไร conventional คือผมเป็นกระแสหลักอ่ะคือผมมองว่ามันเป็นขบวนการของบูชซีอ่ะ2475เนี่ยนะคือมันจะมีงานเนี่ยคือมันเป็นกระแสของพวกซับอัลเทิร์นพวกประวัติศาสตร์จากนะจากเบื้องล่างอะไรเงี้ยคือมันก็เลยต้องแผ่เรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมงานของอาจารย์นครินทร์อย่างเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยมันมีบทบาทของไอ้คนชั้นล่างผ่านเรื่องดีกาเรื่องอะไรเงี้ยเห็นไหมชนชั้นล่างเขาก็รู้อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมมันคือบทบาทนำอ่ะนะฮะแล้วก็ที่พูดเรื่องสื่อมวลชนทั้งหมดเนี่ยนะไอ้เนี่ยคือกระดุมพีอ่ะนะคือชนชั้นกลางอ่ะนะ
ะคือมันเป็นช่วงเวลาของชนชั้นกลางอะที่มันขึ้นมาในช่วงนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าคุณไปดูในอาณานิคมนะผมไม่ได้พูดถึงตัวอย่างกรณีเวียดนามมันยิ่งชัดเลยนะฮะคือในไส้ง่อนช่วงทศวรรษ20เนี่ยนะฮะมันคือไม่มีเวลานะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไอ้พวกกระดุมพีเวียดนามเนี่ยมันขึ้นมาต่อสู้โดยเขาใช้คำว่าปากกาและกระดาษนะคนเขียนต้องใช้คำนี้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งปากกาและกระดาษนะช่วงทศวรรษ20ทดลองสู้วิธีนี้แล้วซึ่งเป็นวิธีสันติแบบกระดุมพีไม่สำเร็จนะรัฐอาณานิคมไม่ยอมสุดท้ายทศวรรษ30จะเป็นช่วงเวลาของชนชั้นชาวนาชนบทที่จับปืนนะฉะนั้นเขาแบ่งเฟสอย่างนี้ในกรณีของเวียดนามเขาเลยแบ่งเฟสอย่างนี้ว่ามันมีโมเมนต์นะของกระดุมพีที่มันเก็ตเรื่องนี้ก่อนนะเพราะมันอ่านมาตามสถานการณ์ทั่วโลกมันรู้สึกว่าเราสามารถเรียกร้องได้มันเปิดพื้นที่ก็เข้าสู่วงการสื่อนะเรียกร้องพอไม่สำเร็จก็ถือปืนจัดตั้งชาวนาแล้วนะแล้วมันเป็นเฟสอันนี้ก็จะนะคนก็จะวิจารณ์โอ้โหนี่เป็นการมองประวัติศาสตร์แบบเป็นเฟสแล้วไม่รู้อะผมยังคิดว่าแบบนี้มันยังถูกต้องที่สุดอยู่ดีคืออาจจะเติมนิดนึงผมว่าคือบูชัวมันอาจจะไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันอ่ะอันนี้ย้อนไปที่ทำโปรเองคือว่าใช่ไหมกลุ่มบูชัวกลุ่มข้าราชการอ่ะใช่ไหมแบบเมตาเนริทีคือว่ากลุ่มข้าราชการที่ได้รับการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ห้าพวกนี้เป็นบ่อเกิด2475ผมก็จะมันก็มีอีกแผนกหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมมีทั้ง12กระทรวงอ่ะมันก็มีแค่2กระทรวงนี่แหละยุติธรรมกับกลาโหมที่มันออกมาผมพบว่าจริงๆมันมีหลายกระทรวงที่หรือแม้แต่ในกระทรวงยุติธรรมด้วยกันเองอ่ะใช่ไหมมันก็จะมีปีที่อันเนี้ยไอ้คนแรกอ่ะพญาอะไรนะนายกคนแรกอ่ะมโนปกรณ์อะไรเงี้ยหรือว่าหลายๆคนใช่ไหมคือในบูชัวมันก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันหรือมันไม่ได้จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีอีกปีนึงอ่ะที่ดีเซิร์ฟระบอบอะไรประมาณเนี้ยนะครับอย่างขายของตัวเองนะอย่างปอเอกทางเนี้ยพวกโหกระทรวงต่างประเทศเนี้ยชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแค่นี้ก่อนคือพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไอ้ชนชั้นล่างนี้มันนั่งดูการเปลี่ยนแปลงมันมีส่วนร่วมแต่ว่าไอ้บทบาทหลักเนี่ยคือที่พวกมาร์กซิสต์ใช้คำว่าปฏิวัติบูชัวเนี่ยเพราะเราดูเจเนอเรลใช่ไหมบทบาทหลักว่าไอ้พวกนี้มันทำการปฏิวัติใช่ไหมแล้วไอ้กลุ่มที่มันขึ้นมีอำนาจหลังจากนั้นมันเป็นใครล่ะใช่ไหมฮะแล้วมันรับใช้ชนชั้นอะไรล่ะคือถ้ามองแบบมาร์กซิสต์ก็มองอย่างนี้ใช่ไหมคือผมคิดว่ามันยังคือมันซับซ้อนกว่าที่มาร์กซิสต์มองแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมันไม่ใช่ปฏิวัติชนชั้นล่างอะไรที่ว่ามันมีจริงหรือเปล่าไม่รู้ปฏิวัติชนชั้นล่างเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นอื่นๆนะเรียกว่าการศึกษาเนาะซึ่งถ้าดูตามหลัก5ประการ6ประการที่สอดคล้องกับของประกาศของคณะราษฎรด้วยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างครอบคลุมกับประเด็นที่เขาต้องการจะสื่อถึงเนาะเรื่องหลักการเสมอความเสมอภาคใช่มั้ยคะหลักความเสรีภาพเรื่องของเอกราชซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์ณตอนนั้นเนาะแล้วก็เสรีภาพของสื่อในการที่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะคะงั้นวันนี้เนี่ยประเด็นที่ทั้งวิทยากร2ท่านเนี่ยได้แลกเปลี่ยนกับเราเนาะมันทำให้เราคิดต่อไปจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ไปได้อีกหลายมุมหลายมิติเลยผ่านประสบการณ์ของเราเองไม่ว่าจะผ่านเรื่องของวงการสื่อเนาะหรือว่าเรื่องของการมองให้มันเป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นประเด็นอื่นๆที่มันใกล้ตัวเรายังไงบ้างนะคะทีนี้ไม่มีท่านไหนอยากจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะไม่มีเนาะหนังสือยังมีอยู่ที่นี่นะคะที่ร้านบุ๊กเนาะท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมได้นะคะเล่มนี้มีไหมพี่อ้อยมีเล่มนี้มีไหมเอ่ยสยามพิมพ์ประการนะนี่ก็ขายหนังสือสยามพิมพ์ประการนะใช่ถ้าสนใจหมดแล้วถ้าสนใจวารสารการพิมพ์ของไทยโอเค
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะขอเดี๋ยวรออาจารย์ปางมาก่อนนะได้ขอบคุณเรียกก่อนนะคะแล้วก็อาจารย์ดินมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไม่มีเนาะสยามพิมพ์การเหลือเล่มเดียวสยามพิมพ์การยังเหลือนะคะเล่มสุดท้ายอันนี้มีขายใช่ไหมคะเล่มนั้นเริ่มเลยนะบูมได้เลยหายากมากเนี่ยอาจารย์ปานกำลังจะปิดพอดีอาจารย์ปานมีอะไรจะทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งไหมคะก็น่าอ่านไหมว่าจะไปใช้เออน่าอ่านหนุนได้ค่ะอุดหนุนได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เป็นบุ๊กทอล์คครั้งแรกของปีนี้เนาะที่จัดที่บุ๊กพับลิกนะคะเดี๋ยวอาจจะพี่หนูนามีอะไรจะเพิ่มเติมก็ขอขอบคุณนะคะผู้ร่วมเสวนาของเราเนาะทั้งอาจารย์พลอยนะคะอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ปานแล้วก็อาจารย์ดินนะคะขอบคุณที่มาเปิดบุ๊กทอล์คแรกของเราปีนี้ด้วยเนื้อหาในเรื่องที่มันน่าสนใจมากเนาะสนุกค่ะสนุกก็จะได้ไม่สปอยจริงงานเสวนาแบบนี้มันน่าจะมีการจับเรื่อยๆคุยกันได้นะอยากให้อาจารย์ดินพูดถึงไส้ตะเกียบเสวนาหลานที่ไหนกันหลานที่ปวดใจมากเลยที่ไหนกันเสนอเข้ามาอ๋อคือจริงๆก็เป็นกลุ่มอาจารย์เรียกว่ารุ่นใหม่แล้วกันที่นั่งกินเหล้ากันแล้วก็คิดว่าจริงๆเหมือนอันนี้เลยนะฮะเหมือนสะอาดเหมือนสะอาดเลยนะครับคือดูบทสัมภาษณ์สะอาดเนี่ยนะพูดแต่เรื่องกินเบียร์อะไรเงี้ยทุกอย่างในชีวิตเขาเกิดจากการกินเบียร์อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็คือเราก็นั่งพวกแก๊งอาจารย์เนี่ยก็ขี้เมาก็นั่งกินเบียร์ไปก็คุยเรื่องมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแล้วเราก็พบว่าจริงๆก็ถ้าคนอื่นสนใจอยากมาคุยกับเราหรืออยากมาฟังเราคุยเรื่องไร้สาระบ้างมีสาระบ้างเนี่ยก็น่าจะขยายให้มันอันนี้ได้นะคือจริงๆตอนแรกคือเราก็เลยรวมกลุ่มกันเป็นชื่อกลุ่มไส้ตะเกียงนะครับโดยอาจารย์มีแกนนำเป็นอาจารย์คณะสังคมนะชื่ออาจารย์วิจิตรนะครับก็จัดครั้งแรกเนี่ยก็คือจัดที่ไอ้สวนอัญญานะฮะเพราะว่ากินเหล้าได้เพราะเราก็เอาเบียร์อะไรมานั่งกินอะไรนะฮะแล้วก็แต่หลังจากนั้นก็พบว่ามันเมามากไปนิดนึงนะฮะก็เลยย้ายไปจัดในมอแทนแบบจริงจังแล้วคนก็ไม่มา มีสไลด์เนี่ยมีPowerPointกับคนนั่งคุยอะไรนะฮะก็จัดไป 2-3 ครั้งนะครับก็เดี๋ยว4ครั้งเหรอหลายครั้งอยู่จำไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าคนมาไม่เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวก็ขอให้ติดตามได้นะครับในเพจไส้ตะเกียงเสวนานะก็คงจะมีเรื่อยๆครับถึงแล้วแต่ว่าเรากระหายเครื่องดื่มเมื่อไหร่เราก็จะจัดนะฮะล่าสุดอาจจะมีเนาะอาจารย์ภาคภูมิแต่ยังเป็นเค้าโครงอยู่เนาะไอเดียมันคือมีอาจารย์หลายๆคณะนะแล้วเราก็มาคุยกันเรื่องคือเราคนละศาสตร์กันน่ะใช่มั้ยฮะมีสังคมศาสตร์มีนิติศาสตร์มีประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรเงี้ยคือประเด็นนึงเราสามารถแบบมาถกกันได้ด้วยมุมมองจากหลายๆคณะใช่มั้ยคืออย่างอาจารย์ภาคภูมิเศรษฐศาสตร์เขาติดต่อมามันก่อนเขาบอกว่าเนี่ยไส้ตะเกียงเสวนาน่าจะจัดเรื่องความกตัญญูเขาบอกว่าเนี่ยกำลังเป็นดราม่าในสังคมเรื่องการเรื่องหนังอะไรหลานมากเรื่องเลี้ยงดูคนแก่มาจัดเรื่องความกตัญญูไหมกับรัฐสวัสดิการอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมุมมองเศรษฐศาสตร์ของเขาผมก็อาจจะมีมุมมองประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับอาจารย์วิจิตรก็อาจจะมีมุมมองสังคมวิทยาอะไรเงี้ยเราก็มาคุยกันนะสไตล์วงเล่านะคือแล้วพี่อ้อยพูดอย่างนี้หมายความว่าเรามาจัดที่นี่ได้เหรอครับ โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอมีที่คือเราไม่ค่อยมีที่อยู่นะทุกวันนี้จัดที่คณะมนุษย์ก็แอบจะแอบจัดจัดอยู่นะจริงๆครั้งนี้จะเอาเบียร์เพื่ออยากให้เป็นบรรพาอ๋อดีนะครับงานครั้งแรกไม่ควรจะมีเบียร์นะโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่ให้โฆษณาครับด้วยนะคะไส้ตะเกียงเสวนานะคะแล้วก็ฝากร้านมุกรีด้วยนะคะแล้วก็เชิญถ้าใครอยากจัดงานเสวนาหรือว่ายังไงอยากใช้พื้นที่เนี่ยก็ติดต่อทีมงานมุกรีได้เช่นกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่วันนี้มาร่วมงานแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนกันเนาะแต่ว่าก่อนออกไปเนี่ยเรามีของว่างนะคะเป็นเกี๊ยวนึ่งนะคะอยากจะชวนให้รับประทานด้วยกันก่อนแล้วก็มีหนังสือนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็อาจจะคุยกับอาจารย์ดินจันปานแล้วก็อาจารย์ทอยได้นะคะเกี่ยวกับหนังสือหรือว่าเรื่องสัพเพเหระใดๆค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะ
ู่ในร้านหนังสืออาจจะขอให้เป็นห้องน้ำหญิงนะคะห้องน้ำชายอยู่